สวัสดีครับนักศึกษาครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่เลคเชอร์ที่3นะครับของวิชาทฤษฎีความน่าจะเป็นสำหรับวิศวกรนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับเราได้แสดงตัวอย่างนะครับการสร้างโมเดลของความน่าจะเป็นนะครับโดยการใช้ axiomatic approach นะครับเราทราบว่านะครับการสร้าง axiomatic approach นั้นประกอบไปด้วยนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็ต้องนิยาม sample space จากนั้นนะครับเราก็จะต้องนะครับนิยามนิเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดที่เราจะต้องการพิจารณาจากนั้นนะครับเราก็ต้องให้ความน่าจะเป็นของแต่ละเหตุการณ์ไปนะครับโดยนะครับไอความน่าจะเป็นเหล่านี้นะครับความน่าจะเป็นที่เราจะให้นั้นจะต้องนะครับเป็นไปตามแอ็กซิออม3ข้อนั่นก็คือนะครับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ใดๆจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นของ sure event นะครับหรือความน่าจะเป็นของ sample space จะต้องเท่ากับ1แล้วก็นะครับถ้า A intersect B เท่ากับ set ว่างนะครับความน่าจะเป็นของ A union B จะต้องเท่ากับความน่าจะเป็นของ A บวกด้วยความน่าจะเป็นของ B นะครับไอ้ตัวนี้นะครับคือสิ่งที่เราเรียนกันไปเราทราบว่านะครับโมเดลความน่าจะเป็นที่แตกต่างกันส่วนใหญ่แล้วจะแตกต่างกันที่นะครับตัวเหตุการณ์ที่เราจะนิยามนะครับซึ่งอยู่ในเซตของซิกมาอัลจิบรานะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเหตุการณ์ใดๆนะครับที่เราสรุปได้นะครับเหตุการณ์ใดๆจะเป็นนะครับซับเซตของ sample space เหตุการณ์จะเป็นซับเซตของ sample space ในขณะที่นะครับเหตุการณ์นะครับจะเป็นสมาชิกของนะครับซิกมาอัลจิบราหรือ F นะครับหลังจากนั้นเราทราบว่านะครับแม้ว่าโมเดลความน่าจะเป็นแบบคลาสสิกนั้นนะครับมันอาจจะนะครับไม่ได้ตอบโจทย์ทั้งหมดนะครับแต่ในชีวิตประจำวันนะครับชีวิตประจำวันของเรานั้นนะครับโมเดลความน่าจะเป็นแบบคลาสสิกนั้นมันง่ายแล้วมันก็สอดคล้องกับสัญชาตญาณของมนุษย์นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราจึงนำมันกลับมาเรียนนะครับเพื่อที่จะนะครับใช้มันในการหาในการศึกษานะครับเทคนิคของการนับนะครับหรือ counting technique นะครับพูดในภาษาอังกฤษก็คือ counting technique หรือนะครับเทคนิคของการนับซึ่งเราเรียกบางครั้งเราเรียกมันว่า combinatorics นะครับถ้าเกิดจะเรียกสั้นๆแบบคนไทยก็คอมบีก็ได้ครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับเราทราบว่านะครับเบสิกของการนับนั้นที่เราเรียนกันไปนะครับประกอบไปด้วยนะครับคุณสมบัติง่ายๆนะครับก็คือคุณสมบัติของการคูณนะครับนั่นก็คือนะครับเหตุการณ์ใดๆนะครับ K เหตุการณ์นะครับ K เหตุการณ์จะมีนะครับจำนวนวิธีนะครับทั้งหมดนะครับถ้าเกิดสมมุติเราเอาเหตุการณ์หรือการทดลองนะครับเราเอาการทดลอง K การทดลองนะครับมาผสมรวมกันนะครับK การทดลองนะครับจำนวนวิธีนะครับที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดก็เท่ากับนะครับ N1 คูณด้วย N2 คูณด้วย N3 ไปเรื่อยๆถึง NK นะครับโดยที่ N นะครับคือนะครับจำนวนวิธีของนะครับการทดลองของการทดลองที่ K นะครับอันนี้คือจำนวนวิธีนะครับของการทดลองนะครับที่ K นะครับหลังจากนั้นเนี่ยครับเราบอกว่านะครับเทคนิคของการนับนั้นนะครับเทคนิคของการนับนั้นเราสามารถที่จะมองเทคนิคของการนับนั้นนะครับเปรียบเสมือนกับนะครับการสุ่มลูกบอลออกจากถังนะครับการสุ่มลูกบอลออกจากถังทั้งนี้นะครับการสุ่มลูกบอลออกจากถังนั้นนะครับมันมีแฟกเตอร์อยู่นะครับ2แฟกเตอร์นะครับก็คือเราสุ่มลูกบอลแล้วนะครับเรานะครับใส่ลูกบอลคืนหรือเปล่านะครับขณะเดียวกันอีกอันนึงก็คือนะครับเราสุ่มลูกบอลแล้วนะครับเราแคร์ออเดอร์ไหมนะครับเราแคร์ออเดอร์ไหมนะครับถ้าเกิดการสุ่มนะครับเราสุ่มกันเราสุ่มแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดนะครับเราดูว่านะครับมีการใส่ลูกบอลแทนลงไปนะครับแสดงว่านะครับการสุ่มครั้งที่1กับครั้งที่หลังจากครั้งที่1นั้นนะครับมันเป็นไปได้ว่านะครับเราอาจจะได้ลูกบอลนะครับลูกเดียวกันนะครับแคร์ออเดอร์ก็คือ1 2นะครับกับ2 1เราจะมองว่ามันเป็นตัวที่แตกต่างกันนะครับสมมุติถ้าเกิดเราสุ่ม2ครั้งนะครับในกรณีของไม่แทนนะครับ without replacement ในกรณีนี้นะครับลูกบอลนะครับ
มันจะลดลงตามเวลานะครับตามจำนวนครั้งนะครับที่เราสุ่มครั้งที่สมมติครั้งที่1 นะครับมี n ลูกบอลครั้งที่2ก็จะเหลือ n ลบ1ลูกบอลนะครับครั้งที่3ก็จะเหลือ n ลบ2ลูกบอลนะครับเรามันจะลดลงไปทีละ1เรื่อยๆนะครับถ้าเกิด care order ก็เหมือนเดิมครับ1 2กับ2 1นะครับก็จะแตกต่างกันนะครับมันจะไม่ได้ดูเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับการสุ่มแบบไม่ใส่คืนแล้วก็นะครับ care order นั้นมันเกี่ยวพันกับคอนเซปต์ที่เราเรียกว่า n factorial นะครับเสร็จแล้วเนี่ยก่อนที่จะจบเลคเชอร์ที่2ไปเนี่ยนะครับผมได้บอกว่านะครับไอตัว n factorial เนี่ยถ้าเกิด n มันใหญ่มากๆเนี่ยเราคำนวณยากนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะใช้นะครับอาจจะใช้คอมพิวเตอร์นะครับใช้คอมพิวเตอร์ในการคำนวณนะครับแล้วเราสามารถที่จะประมาณค่ามันได้นะครับการประมาณนั้นเราจะใช้ตัวที่เราเรียกว่าสเตอร์ลิงนะครับสเตอร์ลิงฟอร์มูลานะครับซึ่งสเตอร์ลิงฟอร์มูลานั้นนะครับเราสามารถที่จะได้ก็คือค่าของมันก็คือสแควร์รูท2พาย n ยกกำลัง n บวก1ส่วน2นะครับบวก1ส่วน2ไอ้ตัวนี้ก็คือ n บวกด้วย1ส่วน2ยกกำลังนะครับ n ยกกำลัง n บวก1ส่วน2คูณด้วย e ยกกำลังลบ n นะครับค่าสเตอร์ลิงฟอร์มูลานั้นนะครับจะถูกต้องนะครับใกล้เคียงกับ n factorialในกรณีที่ n นั้นใหญ่นะครับใหญ่มากๆนะครับไอ้ตัวนี้เราจบเลคเชอร์2นะครับภายใต้ไอ้สิ่งที่ผมรีวิวให้ฟังนะครับวันนี้นะครับในเลคเชอร์3นั้นนะครับเราจะมาพิจารณาต่อไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเราจะพิจารณานะครับ2กรณีนะครับ2กรณีที่ต่อมานะครับกรณีแรกเรา2กรณีแรกเราพิจารณาไปแล้วว่านะครับเรากำลังทำการวิธีการนับนั้นผ่านทางนะครับwith replacement ก็คือพูดง่ายๆคือนะครับสุ่มแล้วใส่คืนแล้วก็ care order นะครับแล้วก็อีกกรณีนึงก็คือนะครับ without replacement ก็คือสุ่มแล้วไม่ใส่คืนแล้วก็ care order นะครับในวันนี้เราจะไม่ care order หมดเลยเราจะไม่ care order ครับในกรณีที่3และ4นะครับเราจะสุ่มแบบไม่ใส่คืนแล้วก็นะครับไม่ care orderไม่แคร์ออเดอร์ความหมายคือถ้าเกิดเราสุ่ม1 2กับ2 1เนี่ย2กรณีนี้ถือว่าเหมือนกันนะครับในกรณีนี้นะครับถ้าเกิดไม่แคร์ออเดอร์นะครับส่วน without replacement ความหมายก็คือว่านะครับเวลาเราสุ่มลูกบอลออกไปเนี่ยนะครับเวลาเราสุ่มลูกบอลออกไปเนี่ยเราจะไม่ใส่คืนนะครับแต่ with replacement เนี่ยนะครับเราสุ่มลูกบอลไปแล้วเราจะใส่คืนนะครับหลังจากที่เราศึกษาวิธีนะครับ3และ4ตัวนี้ไปแล้วนะครับเราก็จะไปดูนะครับตัวหัวใจของโมเดลของความน่าจะเป็นนะครับซึ่งเราจะเรียนในคลาสนี้ก็คือตัว axiomatic approach นะครับตัว axiomatic approach เนี่ยเราจะไปดูในเชิงลึกอีกรอบนึงนะครับแล้วก็ไปดู property ของมันด้วยนะครับเอาละนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่นะครับ sampling นะครับ sampling นะครับโดยไม่ใส่คืนนะครับ sampling โดยไม่ใส่คืนนะครับนะครับ sampling โดยไม่ใส่คืนแล้วก็นะครับโดยไม่แคร์ออเดอร์นะครับอันดับแรกก่อนนะครับพิจารณาแบบสุ่มแบบไม่ใส่คืนแล้วก็แคร์ออเดอร์นะครับอันดับแรกก่อนนะตอนแรกเนี่ยพอดีเนี่ยเราจะสุ่มแบบไม่ใส่คืนถูกไหมฮะสุ่มแบบไม่ใส่คืนแล้วก็ไม่แคร์ออเดอร์แต่อันดับแรกก่อนเลยลืมคำว่าไม่แคร์ออเดอร์ก่อนนะครับมาพิจารณาว่าแคร์ออเดอร์มันเป็นยังไงก่อนเราทราบว่านะครับถ้าเกิดสุ่มแบบนะครับสุ่ม k ครั้งนะครับสุ่ม k ครั้งจากลูกบอลทั้งหมด n ลูกแบบไม่ใส่คืนแล้วก็แคร์ออเดอร์นะครับเราเรียนกันไปแล้วในเลคเชอร์ที่2ว่านะครับจำนวนวิธีทั้งหมดก็จะเป็น n k ก็จะเท่ากับ n คูณด้วย n ลบ1คูณด้วย n ลบ2คูณไปทั้งหมด k ครั้งนะครับก็คือ n ลบด้วย k ลบ1ถูกไหมฮะอันนี้ก็คือ k อันนี้คือแบบ care order นะครับ care order เสร็จแล้วเนี่ยเรามาดูกันนะครับตัวอย่างนะครับสมมติถ้าเกิดเรานะครับสุ่มทั้งหมด3ลูกนะครับสุ่มทั้งหมด3ลูกนะครับจากลูกบอลทั้งหมดสมมุติ7ลูกสมมุตินะครับสมมุติเรามาพิจารณาชุด
ของลูกบอลที่เราได้มานะครับชุดของลูกบอลที่เราได้มานั้นปรากฏว่าผมพิจารณาชุดเดียวก็คือชุด542เราจะเห็นได้ว่านะครับในการสุ่ม3ครั้งเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่า5มันโอกาสที่มันจะ5 4 2 5 2 4 4 2 5 4 5 2 2 5 4 2 4 5ไอ้ทั้งหมดเนี้ยนะครับมันคือการสลับ5 4 2ถูกไหมฮะการสลับ5 4 2มันสลับได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับมันสลับได้ทั้งหมดในกรณีนี้เรานับนะครับ1 2 3 4 5 6มันสลับได้6วิธีเปรียบเสมือนกับนะครับมันสลับได้3แฟกวิธีนะครับอันนี้กรณีที่เราแคร์ออเดอร์นะครับแต่คำถามคือว่านะครับถ้าเกิดเราไม่แคร์ออเดอร์เนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะครับ6วิธีทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับ6วิธีทั้งหมดที่เราพิจารณาอยู่เนี่ยนะครับมันรวมเป็น1 6วิธีทั้งหมดเนี่ยที่อาจารย์นะครับแรงเงาเป็นสีเขียวเนี่ยมันรวมเป็น1พอมันรวมเป็น1เสร็จปุ๊บอ้าวอย่างนี้ก็แสดงว่าไอ้6วิธีเนี่ยนะครับแสดงว่าเรานับรวมเป็น1ชุดถูกไหมฮะเรานับรวมเป็น1ชุดดังนั้นเนี่ยนะครับในกรณีถ้าเกิดสมมุติเราไม่แคร์ออเดอร์นะครับแล้วเราเลือกมานะครับลูกบอล K ลูกบอลนะครับเหมือนกับ K เนี่ยในกรณีนี้เนี่ยจากตัวอย่างที่อาจารย์โชว์ให้เห็นนั้น K ก็มีค่าเป็น3นะครับ K มีค่าเป็น3แต่คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดอาจารย์เลือกมาแล้วปรากฏว่าลูกบอลน่ะมีทั้งหมด K ลูกบอลนะครับมีทั้งหมด K ลูกบอลแสดงว่านะครับถ้าเกิดอาจารย์จะสลับลูกบอล K ลูกบอลเนี่ยอันนี้ลูกบอลตัวที่1ไปเรื่อยๆถึง K เนี่ยนะครับอาจารย์จะสลับแบบอาจารย์ care order จำนวนวิธีทั้งหมดก็คือ K factorial ซึ่งไอ้ K factorial ตัวนี้ถ้าเกิดเราไม่ care order ความหมายคืออะไรครับความหมายคืออะไรเราก็คือนับ1ถูกไหมฮะนับ1แสดงว่านะครับย้อนกลับมานะครับย้อนกลับมาที่นะครับ sampling นะครับโดยที่ไม่ใส่คืนแล้วก็ไม่แคร์ออเดอร์ฉะนั้นเนี่ยแทนที่ว่าเราจะนับจำนวนในกรณีที่เรากำลังพิจารณา3ไอ้กรณีที่3นี้แทนที่ว่าเราจะนับจำนวนว่าโอเคอันนี้1 2 3 4 5 6ไม่ใช่เราจะนับจำนวนชุดแทนว่ามันมีกี่ชุดถูกไหมฮะเพราะเราไม่แคร์ออเดอร์เนี่ยนะครับมันจะมีทั้งหมดกี่ชุดนะครับอ่ะแล้วเราจะหาจำนวนชุดได้ยังไงเพราะว่าเราไม่แคร์ออเดอร์นะครับก็โอเคเราเริ่มต้นที่ว่ากรณีทั้งหมดที่แคร์ออเดอร์ก่อนกรณีทั้งหมดที่แคร์ออเดอร์นั้นเราเรียนรู้ไปแล้วนะครับว่าถ้าเกิดสมมติเราสุ่มมาทั้งหมดลูกบอลทั้งหมด K ลูกนะครับทั้งหมดเลยนะครับวิธีทั้งหมดก็คือ N คูณด้วย N ลบ1คูณด้วย N ลบ2ไปเรื่อยๆจนถึงนะครับ N ลบ K บวก1นะครับในกรณีนี้นะครับแสดงว่าเราได้ละไอ้ตัวนี้คือไม่แคร์ออเดอร์นะไอ้ตัวนี้คือแคร์ออเดอร์นะเนี่ยตัวเนี้ยนะที่อาจารย์นะครับแรงเงาเนี่ยนะครับอันนี้คือแคร์ออเดอร์นะแคร์ออเดอร์คราวนี้เนี่ยเราจะทำยังไงที่จะหาจำนวนชุดนะครับหาจำนวนชุดจากไอตัวเลขที่อาจารย์นะครับแรงเงาเป็นสีเขียวเนี่ยนะครับอันดับแรกก่อนนะครับเราทราบว่านะครับไอตัว n เหล่านี้นะครับ n เหล่านี้นะครับมันจะมีค่าทั้งหมดเท่ากับนะครับn คูณด้วย n ลบ1คูณไปเรื่อยๆจนถึง1หารด้วยนะครับ n ลบนะครับ k นะครับคูณด้วยนะครับ n นะครับคูณด้วยนะครับ n ลบ k นะครับลบ1คูณไปเรื่อยๆจนถึง1ถูกไหมครับเพราะว่า n factorial เนี่ยนะครับ n factorial เนี่ยมันก็คือเท่ากับ n คูณด้วย n ลบ1คูณด้วย n ลบ2คูณไปเรื่อยๆจนถึง1ถูกไหมครับแต่เราจะเอาแค่ k เราจะเอาแค่ k พจน์แสดงว่าสิ่งที่เราต้องทำเราก็ต้องหารไอตัวที่เหลือออกใช่ไหมฮะ
ซึ่งมันก็คืออะไรมันก็คือเอาเราก็ต้องหารตั้งแต่1คูณ2คูณ3คูณไปเรื่อยๆจนถึง n นะครับ n นะครับลบ k ถูกไหมฮะเพื่อที่จะผลสุดท้ายเพื่อที่จะเราจะได้พจน์ตัวนี้ยกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติอาจารย์ได้ไปเป็นนะครับ5คูณ3คูณ5คูณ4คูณ3แสดงว่าไอ้ตัวนี้นะครับ5คูณ4คูณ3เนี่ยนะครับ5คูณ4คูณ3เนี่ยมันก็จะต้องเท่ากับนะครับ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1หารด้วย2คูณ1ถูกไหมครับแสดงว่าไอ้ตัวนี้ก็เท่ากับนะครับ5แฟกถูกไหมฮะหารด้วย1คูณ2ก็คือ2แฟกถูกไหมครับลองดูอีกตัวอย่างนึงนะครับสมมติอาจารย์ต้องการหา10คูณ9คูณ8 10คูณ9คูณ8ก็เท่ากับนะครับ10คูณ9คูณ8คูณไปเรื่อยๆจนถึง1หารด้วย1คูณ2คูณ3คูณไปเรื่อยๆถึง7ซึ่งมันก็คืออะไรครับ10แฟก7คูณ6คูณ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1ก็คือ7แฟกถูกไหมข้างบนคือ10แฟกกลับมาเหมือนเดิม n คูณ n คูณด้วย n ลบ1คูณด้วย n ลบ2ไปเรื่อยๆถึง n ลบ k บวก1นะครับอาจารย์ก็คูณไปจนถึง1มันก็กลายเป็น n คูณด้วย n ลบ1คูณด้วย n ลบ2ไปเรื่อยๆไอ้ตัวข้างบนก็คือ n factorial นะครับข้างล่างเราก็ต้องหารตัดกันไปเพื่อผลสุดท้ายเนี่ยนะครับเพื่อผลสุดท้ายเนี่ยไอ้ตัวที่ต่อมามันจะได้หายไปมันก็เลยกลายเป็น n factorial หารด้วย n ลบ k fact นักศึกษาลองดูนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับอันนี้5อันนี้จากตัวอย่างนะครับไอ้ตัวนี้คือมีทั้งหมด n คือ5ถูกไหมฮะ k คือเท่าไหร่3เพราะว่าไอ้ตัวนี้คือ3ตัวถูกไหมฮะฉะนั้นนี่ n fact ก็คือ5หารด้วย n ลบ k แฟก5ลบ3ก็เหลือ2เห็นไหม5แฟกหาร2แฟกอ่ะลองดูอีกตัวอย่างนึงอันนี้ n เป็นเท่าไหร่10เพราะมันตั้งแต่10ไปเรื่อยๆ n แฟกก็คือ10แฟกหารด้วยนะครับไอ้ตัวนี้คืออะไร k คืออะไร3มีอยู่ทั้งหมด3ตัวก็ n ลบ k n ลบ k คืออะไร10ลบ3 1 2 3 10ลบ3เหลืออะไร7แฟกเห็นไหมเช่นเดียวกันเราลดรูปมาเหลือเท่านี้เราแค่ลดรูปตัวนี้นะเราลดรูปไอ้ตัว n คูณด้วย n ลบ1คูณด้วย n ลบ2ไปเรื่อยๆถึง n ลบ k บวก1เราลดรูปมาเหลือ n แฟกหารด้วย n ลบ k แฟกเราเปลี่ยนรูปมันจากนั้นจากที่อาจารย์อธิบายไปเราจะหาได้ยังไงว่านะครับจำนวนชุดมันเท่ากับเท่าไหร่เราทราบว่าถ้าเกิดสมมุติเราสุ่มมา k เราสุ่มมาลูกบอลมา k ลูกอย่างตัวอย่างเนี้ยจากตัวอย่างเนี้ยเราสุ่มลูกบอลมาทั้งหมด3ลูกนะครับเราสลับเราจะสลับได้ทั้งหมดเท่าไหร่เราโชว์ให้เห็นแล้ว3ลูกเนี้ยเราสลับได้ทั้งหมด3แฟก1 2 3 4 5 6 6กรณี3แฟกต์แสดงว่าถ้าเกิดเราเลือกมา k ลูกเราจะสลับได้ทั้งหมดกี่แฟกต์ k แฟกต์ถ้าเกิดเราเลือกมา4ลูกเราจะสลับได้ทั้งหมดกี่แฟกต์4แฟกต์ถ้าเกิดเราเลือกมา5ลูกเราจะสลับได้กี่แฟกต์5แฟกต์ไอ้4แฟกต์5แฟกต์ตัวนี้ถ้าเกิดเราเลือกมาเนี่ยมันนับเป็น1ชุดฉะนั้นเนี่ยนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะหาจำนวนชุดได้เท่าไหร่เราก็เอาจำนวนนะครับวิธีทั้งหมดที่เรามีอยู่หารด้วย1ชุดเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่อันในกรณีนี้จากตัวอย่างเนี้ย1ชุดเนี่ยมันประกอบไปด้วยนะครับ3แฟกก็คือ6ตัว3แฟกก็คือ6ตัว
ดังนั้นเนี่ยนะครับจำนวนชุดของมันก็ต้องหารด้วยในกรณีนี้นะครับถ้าเกิดเป็นตัวอย่างนะครับ k เท่ากับ3เนี่ยมันก็ต้องหารด้วย6เพื่อหาจำนวนชุดถ้าเกิดเราสุ่มมา4อันเราก็ต้องหารด้วยนะครับ4แฟกซึ่งประกอบไปด้วยนะครับแต่ละตัวซึ่งแตกต่างกันเพราะว่า4แฟกเนี่ยรวมกันเป็น1ชุด4แฟกรวมกันเป็น1ชุดเราก็หารได้เพื่อหาจำนวนชุดดังนั้นเนี่ยนะครับ n แฟกหารด้วย n ลบ k แฟกแล้วหลังจากนั้นก็หาร k แฟกอีกรอบนึงมันคือการหาจำนวนชุดนะครับซึ่งนะครับจำนวนชุดตัวนี้มันแทนอะไรมันแทนคำว่าเราไม่แคร์ออเดอร์เพราะว่า4 5 4 2 5 2 4 4 2 5ไอ้ตัวเหล่านี้เนี่ยเราถือว่ามันเป็นตัวเดียวกันหมดคุ้นๆไหม n fact ส่วนด้วย n ลบ k fact แล้วหารด้วย1ส่วน k fact เพื่อหาจำนวนชุดเนี่ยถ้าเกิดมองภาพใหญ่เลยคุ้นๆไหมคุ้นดิครับเราเคยเรียนกันมาแล้วตอนสมัยม.ปลายมันคือ nck แต่ที่อาจารย์อธิบายตัวนี้อาจารย์ต้องการอธิบายว่าไอ้ตัว nck เหล่านี้เนี่ยนะครับ nck ที่เราเรียนกันไปเนี่ยมันก็คือการสุ่มโดยที่นะครับไม่แคร์ออเดอร์นะครับอาจารย์โชว์ให้เห็นว่ามันมายังไง nck เนี่ยอันดับแรกเลยมันมาจากการหาวิธีที่แคร์ออเดอร์ก่อนจากนั้นมันค่อยมาหารกับจำนวนชุดจำนวนสมาชิกที่อยู่ในชุดมันซึ่งก็คือ k fact นะครับไอตัวที่อาจารย์แรงเงาด้วยสีแดงมันคือการหาโดยการแคร์ออเดอร์ก่อนว่าจำนวนวิธีทั้งหมดมีเท่าไหร่แล้วหลังจากนั้นไอ้ตัวที่อาจารย์แรงเงาด้วยสีฟ้ามันคือหารด้วยจำนวนวิธีที่อยู่ในชุดนั้นเหมือนกับตัวอย่างที่อาจารย์ไฮไลท์เนี่ยจำนวนวิธีที่อยู่ในชุดนั้นมีทั้งหมด6แล้วก็เอามาหารมันก็กลายเป็นว่านะครับคราวนี้เนี่ยนะครับไอ้ทั้งก้อนเนี่ยมันคือไม่แคร์ออเดอร์ละเพราะมันนับจำนวนชุดมันไม่ได้นับจำนวนวิธีมันนับจำนวนชุดซึ่งนะครับเผอิญมันไม่ใช่เผอิญอ่ะมันคือการวิธีมันคือการพยายามเข้าใจแล้วก็พิสูจน์มาว่า NCK ที่คุณเคยเรียนกันมาเนี่ยนะครับมีทั้งหมด N เลือกมา K โดยที่ไม่แคร์ออเดอร์นะครับเราก็คือ NCK มันมาได้ยังไงนะครับในบางครั้งนะครับ NCK เนี่ยนะครับเราเรียกมันว่านะครับสัมประสิทธิ์ไบโนเมียนนะครับNCK นั้นเราเคยเรียนกันมาแล้วตอนสมัยม.ปลายนะครับตอนสมัยม.ปลายก็คือสมมุติเรามี N นักศึกษา N เราเลือกมา K คนนะครับสมมุติเรามีนักศึกษา10คนนะครับเราเลือกมา3คนโดยที่นะครับไม่แคร์ออเดอร์จะเป็นใครก็ได้นั่นก็คือ10เลือก3นะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับสมมตินะครับอาจารย์มีนักศึกษาทั้งหมด40คนในห้องนะครับอาจารย์ต้องการเลือกมา5คนโดยที่อาจารย์ไม่ต้องนะครับอาจารย์ไม่ต้องแคร์ออเดอร์นะครับอาจารย์ก็เลือกมา40เลือก540เลือก5เลยนะครับจำนวนวิธีทั้งหมดก็คือ40แฟกหารด้วย40ลบ540ลบ5ก็เหลือ35แฟกอย่าลืมหารด้วยจำนวนชุดจำนวนที่มันต้องสลับก็คือ5แฟกก็ได้ทั้งหมด600,000กว่าวิธีแต่ถ้าเกิดอาจารย์แคร์ออเดอร์นะไอ้600,000กว่าวิธีเนี้ยนะครับ600,000กว่าวิธีเนี่ยอันนี้คือจำนวนชุดที่แตกต่างกันแต่ถ้าเกิดอาจารย์แคร์ออเดอร์อาจารย์ต้องมาคูณนะครับเพิ่มขึ้นไปอีกเอาชุดหนึ่งมีกี่คนน่ะมี5คนถ้าเกิดอาจารย์แคร์ออเดอร์อาจารย์ต้องมาสลับอีกต้องมาคูณจะใน1ชุดเนี่ยใน1ชุดแต่ที่เราอาจารย์พิจารณาอยู่เนี่ยมันมีทั้งหมดนะครับใน1ชุดนั้นมันมีทั้งหมดกี่วิธี
เราทราบอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดมันมีอยู่นะครับเราเลือกมา5คนจำนวนในแต่สมาชิกนะครับจำนวนวิธีที่อยู่ในชุดนั้นก็คือ5แฟกฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการหาจำนวนวิธีทั้งหมดโดยการแคร์ออเดอร์เราก็ต้องคูณ5แฟกกลับไปหรืออีกนัยยะหนึ่งนะครับนักศึกษาก็ไม่ต้องไปหารตัวนี้นะครับนักศึกษาก็ไม่ต้องไปหารตัวนี้ไอ้ตัวเนี้ยตัว5แฟกเอานะครับนักศึกษาก็ไม่ต้องไปหารตัว5แฟกนักศึกษาก็จะได้จำนวนวิธีซึ่งแคร์ออเดอร์แต่นักศึกษาจะหาจำนวนชุดซึ่งไม่แคร์ออเดอร์นักศึกษาก็ได้เลย 600,000 กว่านักศึกษาจะเห็นได้ว่านะครับถ้าเกิดแคร์ออเดอร์เนี่ยมันจะจำนวนวิธีมันจะพุ่งขึ้นไปประมาณ79ล้านซึ่งมากกว่าจำนวนชุดมากเพราะจำนวนชุดเนี่ยเราเอาแค่600,000กว่าเราได้แค่600,000กว่านะครับอันนี้คือนะครับข้อความแตกต่างระหว่างนะครับแคร์ออเดอร์กับไม่แคร์ออเดอร์โดยปกติแล้วนะครับไม่แคร์ออเดอร์นะครับไม่แคร์ออเดอร์เนี่ยจำนวนมันจะลดลงนะครับเยอะมากก็เพราะว่าเรานับจำนวนชุดเนาะนะครับอ่ะดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับสมมุติอาจารย์นะครับจะเลือกพิซซ่า4หน้าจากทั้งหมดนะครับ15หน้านะครับ15 10 15หน้านะครับ15หน้าของพิซซ่านะครับโดยที่ไม่อนุญาตให้เบิ้ลนะหรือมีอยู่ไม่พูดง่ายๆคือหน้า4หน้าเนี่ยจะต้องแตกต่างกันหมดคำถามคือคุณแคร์ไหมว่าไอ้หน้า4หน้าเนี่ยมันจะวางไว้ตรงไหนคำตอบคือไม่แคร์ขอให้มันมีหน้าตามที่คุณได้เลือกตามออเดอร์เท่านั้นเองแต่ห้ามนะห้ามประเภทหน้าซ้ำ2หน้าหรือหน้าซ้ำ3หน้าหรือเป็นหน้าเดียวหมดเลยไม่เอาจะต้องเป็นหน้าที่แตกต่างกันทั้งหมด4หน้าจำนวนวิธีทั้งหมดคืออะไร15เลือก4นะครับ15เลือก4ดังนั้นเนี่ยนะครับจำนวนวิธีทั้งหมดก็คือ 1,365 วิธีนะครับอ่ะเรามาดูคุณสมบัติของไบโนเมียนโคเอฟฟิเชียนต์นิดหนึ่งนะครับไอ้ NCK ของเรานี่แหละนะครับมันมีนะครับวิธีการเอาไปใช้นะครับมันมีไอ้ที่ที่มันเอาไปใช้อยู่นะครับอาทิเช่นที่แรกนะครับมันเอาไว้ใช้สำหรับการกระจาย x บวก y ยกกำลัง n นะครับมันเอาไปใช้สำหรับ x บวก y ยกกำลัง n นั่นก็คือนะครับถ้าเกิดนักศึกษาอายุตัวอย่างเช่น x บวก y ยกกำลัง2นะครับมันจะเท่ากับนะครับหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2ถูกไหมครับนะครับซึ่งมันก็มีค่าเท่ากับนะครับเราเอากำลังมันเป็นหลักในกรณีนี้ n มันมีค่าเป็น2ถูกไหมเราก็เริ่มต้นที่2เลือก0 x ยกกำลัง2บวกด้วยเพิ่มขึ้น2เลือก1มันเป็นสัมประสิทธิ์ข้างหน้าที่คูณกับไอตัวที่คุณกระจาย2เลือก1คูณด้วย x คูณ y สังเกตไหมจะเห็นได้ว่านะครับกำลังของ x นั้นจะลดไป1ขณะที่กำลังของ y นั้นจะเพิ่มขึ้นไป1จากนั้นบวกด้วย2เลือก2นะครับ2เลือก2ตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับ x กำลังมันจะหลังจากลดจาก2เหลือกำลังเหลือ1ปุ๊บต่อไปเหลือกำลัง0ก็ไม่เหลือแต่ y เพิ่มขึ้นนะครับ y จากกำลัง0ขึ้นมาเป็น y กำลัง1แล้วหลังจากนั้นขึ้นมาเป็น y กำลัง2ฉะนั้นเนี่ยลองดูนะครับ2เลือก0คืออะไร2แฟกหารด้วย0แฟก2แฟกก็คือ1 2เลือก1คืออะไร2แฟกหารด้วย2ลบ1แฟกเหลือ1แฟกนะครับ1แฟกแสดงว่าอะไร2แฟกก็คือ2 2หน้าหลังบวก2เลือก2คืออะไร2แฟกหารด้วย2ลบ2ก็เหลือ0แฟกหารด้วย2แฟกก็คือ1ย้ำอีกทีนะนักศึกษาเผื่อใครจะลืม0แฟกมีค่าจะเป็น1นะครับ0แฟกไม่มีค่าเป็น0นะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่นิยามนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับ
นักศึกษาสามารถที่จะกระจาย x บวก y ยกกำลัง5ก็ได้นะถ้าเกิด x บวก y ยกกำลัง5นักศึกษาก็จะได้เป็นยังไงนักศึกษาก็ดู5ก่อน5เลือกมา0 x กำลัง5บวกด้วย5เลือกมา1นะครับ x ลดลงกำลัง1ก็เหลือ x กำลัง4 y เพิ่มขึ้นกำลัง1ก็เป็น y บวกด้วยนะครับ5เลือกมา2นะครับ x ลดลงกำลัง1ก็เหลือ3 y เพิ่มขึ้นอีก1กำลังก็คือ y นะครับยกกำลัง2บวกด้วย5เลือกมา4นะครับ5เลือกมา4ก็คือ x ลดลงกำลัง1ก็คือ x กำลัง2 y ลดลง1กำลังก็คือ y บวกด้วย5เลือกมา5นะครับนะครับ x กำลัง5 x กำลัง4 x กำลัง3นะครับ5เลือก1 5เลือก0 5เลือก1 5เลือก2 5เลือก3อันนี้ต้อง5เลือก3อาจารย์จากนั้นก็5เลือก4 5เลือก4ก็ x ลดลงเหลือกำลังเดียวก็คือ x แล้วก็นะครับอันนี้ y เพิ่มขึ้นเป็น y กำลัง3นะครับ x ลดลงกำลังหนึ่งก็ x แล้วก็จากนั้นก็ y กำลัง4จากนั้นก็คือ5เลือก5นะครับy กำลัง5เพราะว่า x ลดลงกำลังเหลือ0 y เพิ่มขึ้นจนถึงกำลังสูงสุดก็คือ y กำลัง5ฉะนั้นเนี่ยนะครับไอตัวเนี้ยสัมประสิทธิ์ตัว n เลือก k เนี่ยเขาถึงเรียกมันว่าสัมประสิทธิ์ไบโนเมียนเหตุผลเพราะว่านะครับเราสามารถที่จะใช้สัมประสิทธิ์มันเนี่ยนะครับในการกระจายพจน์ x บวก y กำลัง n ได้ฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาก็สามารถที่จะไปกระจาย x บวก y กำลัง10ได้นะครับx บวก y ยกกำลัง11อะไรก็ได้นะครับตามแบบที่ตัวอย่างที่อาจารย์แสดงให้เห็นนอกจากนี้นะครับนอกจากนี้คุณสมบัติของไอ้ตัว n เลือก k เนี่ย nck เนี่ยปกติเราเรียกมันว่า nck นะครับ nck เนี่ย n เลือกมา k เนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับเราเรียกมันง่ายๆนะครับไอ้ตัวนี้ว่านะครับNCK หรือ N เลือกมา K นะครับแบบนี้นะครับ N เลือกมา K เอาล่ะครับต่อไปนะครับเราบอกว่า N เลือกมา K นะครับคุณสมบัติที่2 N เลือกมา K นะครับจะเท่ากับนะครับ N เลือกมา N ลบ K ยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้า N เป็น10 K เป็น3แสดงว่านะครับ10เลือกมา3นะครับจะต้องเท่ากับ10เลือกมานะครับ10เลือกมา10ลบ3ก็10ลบ10เลือกมา7นะครับลองดูการวิธีการพรูฟแบบง่ายๆนะครับเรารู้ว่า n เลือกมา k ก็เท่ากับ n แฟกหารด้วย k แฟก n ลบ k แฟกนะครับเสร็จแล้วเนี่ยลองพิจารณา n เลือกมา n ลบ k นะครับมันก็จะเท่ากับนะครับ n แฟกหารด้วยนะครับ n ลบ k แฟกนะครับคูณด้วยเอาตัวบนลบตัวล่างก็คือ n ลบด้วย n ลบ k n ลบด้วย n ลบ k นะครับนักศึกษาก็เอาตัวลบเนี่ยเข้าไปn มันก็จะตัดกันไปถูกไหม k เนี่ยมันจะเหลือแต่เครื่องหมายมันน่ะจะลบลบเป็นบวกมันก็เลยเหลือ k แฟกเพราะว่า n ตัดกันไปแล้วลบเนี่ยนะครับกระจายเข้าไปลบลบเป็นบวกก็คือ k แฟกฉะนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็น n แฟกหารด้วย n ลบ k แฟก k แฟกสรุป10เลือก3จะเท่ากับ10เลือก7จริงๆวิธีดูอย่างง่ายๆนักศึกษาดูนี่นะครับว่ามันจะเท่ากันหรือเปล่าถ้าเกิดข้างล่างเนี่ยมันบวกกันแล้วเท่ากับข้างบนเนี่ยอาทิเช่น3กับ7เนี่ยมันบวกกันเท่ากับข้างบนเนี่ยแสดงว่ามันเท่ากัน12เลือก4มันก็เท่ากับ12เลือก8เหตุผลก็เพราะว่านะครับ8กับ4เนี่ยมันบวกกันแล้วมันได้เป็น12ใช่ไหมฉะนั้น12เลือก4มันจะเท่ากับ12เลือก8ต่อนะครับอันนี้คือคุณสมบัติข้อที่2 n เลือกมา k นะครับจะเท่ากับ n เลือกมา n ลบ k
นะครับคุณสมบัติข้อที่3นะครับถ้าเรานะครับเอา n เลือกมา k มาบวกกันตั้งแต่0จนถึง n นะครับเราจะได้ค่าเท่ากับ2กำลัง n ยกตัวอย่าง n เลือกมา0บวก2เลือกมา0บวก2เลือกมา1บวก2เลือกมา2จะได้ทั้งหมด4เท่ากับ2ยกกำลัง2 2ตัวนี้นะครับ2ตัวนี้2ตัวนี้นะครับก็คืออะไร n นั่นเองฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดนักศึกษานะครับถ้าเกิดนักศึกษาจะพิสูจน์ได้ว่านักศึกษาก็เดาได้เลย3เลือกมา0บวก3เลือกมา1บวก3เลือกมา2บวก3เลือกมา3จะเท่ากับ2ยกกำลัง3เพราะว่าเราเอาไอ้3ตัวนี้มาใส่ยกกำลัง2ก็เท่ากับ8วิธีการพิสูจน์แบบง่ายๆนะครับเราทราบว่านะครับจากข้อที่1 x บวก y ทั้งหมดยกกำลัง n จะเท่ากับ summation n summation เนี่ยไอ้ข้อที่1เนี่ยกดข้อที่1เนี่ยนะครับ x บวก y ยกกำลัง n จะเท่ากับ summation k เท่ากับ0ถึง n n เลือกมา k คูณด้วยนะครับ x กำลัง k y ยกกำลัง n ลบ k จริงๆนักศึกษาอย่าไปตกใจนะไอ้ตรงเนี้ย x ยกกำลัง k n ยกกำลัง y ยกกำลัง n ลบ k แล้วก็ summation เนี่ยที่มันวิ่งตั้งแต่ k เท่ากับ0ถึง n เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคุณสมบัติมันก็คือ xกำลังลดลง x กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ y กำลังลดลงนะครับกำลังของ y ลดลงตามจำนวนพจน์ขนาดเดียวกันนะครับกำลังของ x นั้นเพิ่มขึ้นจำนวนพจน์อ่ะแต่โฟกัสของเราอยู่ที่นี่เราจะพิสูจน์ว่าไอ้ตัวนี้เท่ากับตัวนี้วิธีพิสูจน์ง่ายให้ x เท่ากับ1 y เท่ากับ1ไป x เท่ากับ1 y เท่ากับ1นะครับแทนค่าเข้าไป1บวก1ก็เป็น2กำลัง n เอา x เท่ากับ1ไปแทนที่จุดนี้เอา y เท่ากับ1ไปแทนที่จุดนี้1ยกกำลัง k ยังไงมันก็เป็น1 1ยกกำลัง n ลบ k ยังไงมันก็เป็น1ข้างขวาคือ1บวก1ยกกำลัง n คืออะไร2ยกกำลัง n ไอตัว xy เนี่ยพอแทน1เข้าไปเนี่ยหายหมดเราก็เลยเหลือ2ยกกำลัง n เท่ากับ summation k เท่ากับ0จนถึง n n เลือกมา k สรุปพิสูจน์ summation k เท่ากับ0จนถึง n n เลือกมา k มันจะมีค่าเท่ากับ2ยกกำลัง n นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเรามาพบอีกตัวหนึ่งก็คือถ้าเกิดนักศึกษาจำได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะฟอร์มสัมประสิทธิ์ของ x บวก y กำลัง n เนี่ยนะครับด้วยสามเหลี่ยมปาสคาลนะครับสามเหลี่ยมปาสคาลบอกว่านะครับอันดับที่1 1เราเริ่มต้นที่1กับ1ก่อนนะครับนักศึกษาแล้วก็1จากนั้นเอาตัวนี้บวกตัวนี้เราจะได้2แล้วก็1จากนั้นเราทำสามเหลี่ยมอันนี้เรากำลังจะสร้างสามเหลี่ยมปาสคาลนะครับหลังจากนั้นนะครับ1เราเอา1บวก2แล้วก็เป็น3 2บวก1ก็เป็น3แล้วก็1จากนั้นเราสร้างไปเรื่อยๆ1เอาตัวชิดกันบวกกันเป็น4เอาตัวชิดกันบวกกันเป็น6เอาตัวชิดกันบวกกันเป็น4แล้วก็1ทำไปเรื่อยๆอันนี้เราเรียกว่าสามเหลี่ยมปาสคาลสามเหลี่ยมปาสคาลนั้นนะครับสัมประสิทธิ์ในสามเหลี่ยมปาสคาลนั้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเริ่มต้นที่นี่นะครับมันจะแทนสัมประสิทธิ์ของนะครับ x บวก y กำลัง2นะครับยกตัวอย่างเช่นหน้ากำลัง2เห็นไหม1ยกกำลัง2 x กำลัง2บวก2 xy บวก y กำลัง2
แถวต่อไปแถวต่อไปนะครับมันคืออะไรหน้ากำลัง3บวก3หน้ากำลัง2หลังบวก3หน้าหลังกำลัง2บวกหลังกำลัง3อ่ะตัวต่อไป x กำลัง4บวก 4xy กำลังบวก 4x x กำลัง4บวก 4x กำลัง 3y บวก 6x กำลัง2นะครับ y กำลัง2บวก4นะครับ xy กำลัง3บวก y กำลัง4ฉะนั้นเนี่ยนะครับ3เหลี่ยมปาสคาลเนี่ยนะครับมันคือการสร้างนะครับมันคือการสร้างนะครับสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้า x บวก y ยกกำลัง n นะครับฉะนั้นเนี่ยเราสามารถมองตรงนี้ได้นะครับสามเหลี่ยมปาสคาลสามเหลี่ยมปาสคาล1ก็คือไอแถวที่0ก็คือ0เลือก00เลือก0ก็คือ1ทำไม0เลือก0เป็น1ก็0แฟก0เลือก0นะ0เลือก0ก็เท่ากับ0แฟกหารด้วย0แฟก0แฟกบอกแล้ว0แฟกไม่ใช่0นะครับ0แฟกคือ1เรานิยามอีกครั้งหนึ่ง0แฟกมีค่าเป็น1นะครับนักศึกษาฉะนั้นในกรณีนี้มันก็คือมีค่าเป็น1จากนั้นแถวอันนี้แถวที่0นะอันนี้แถวที่11เลือก0มันก็จะเป็น1 1ใช่ไหมแบบที่อาจารย์บอกอันนี้ก็คือ0เลือก0อันนี้ก็คือไอค่าตัวเนี้ยที่อาจารย์โชว์ให้เห็นนะมันจะมีค่าในกรณีนี้1ก็คือ0เลือก0อันนี้แถวที่0ต่อมาแถวที่1นะครับแถวที่1เราจะเริ่มต้น1เลือก0อันนี้คืออะไร1เลือก1ต่อมาไอ้ตัวนี้แถวที่2ใช่มั้ย2เลือก0อันนี้เท่าไหร่2เลือก1ตัวนี้เท่าไหร่2เลือก2อ้าวเดาได้แล้วต่อไปอันนี้แถวที่เท่าไหร่เอ่ยแถวที่3ก็เป็นอะไร3เลือก0 3เลือก1 3เลือก2 3เลือก3เดาได้ต่อไป4เลือก0 4เลือก1 4เลือก2 4เลือก3 4เลือก4เห็นป่ะฉะนั้นสามเหลี่ยมปาสคาลเนี่ยนะครับมันคือนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับเราสามารถที่จะนะครับสร้างสามเหลี่ยมปาสคาลนะครับแล้วในนะครับสัมประสิทธิ์ของสามเหลี่ยมปาสคาลในแต่ละแถวเนี่ยนะครับมันแทนสัมประสิทธิ์ของ x บวก y ยกกำลังในกรณีที่แถวที่5เนี่ยนะครับมันจะแทนสัมประสิทธิ์ข้างหน้าของการกระจายของ x บวก y ยกกำลัง5แถวที่4เนี่ยนะครับมันจะแทนสัมประสิทธิ์ของการกระจาย x บวก y ยกกำลัง4แถวที่3นะครับมันจะแทนสัมประสิทธิ์ของการกระจาย x บวก y ยกกำลัง3แถวที่2มันจะแทนสัมประสิทธิ์ของการกระจาย x บวก y ยกกำลัง2นะก็แบบที่เราท่องกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมครับ x กำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2เนี่ยแหละครับไอ้นี่เนี่ย x เห็นไหมสัมประสิทธิ์เป็น1บวก2หน้าหลังสัมประสิทธิ์เป็น2บวกหลังกำลัง2สัมประสิทธิ์เป็น1ถูกไหมสัมประสิทธิ์หน้า y ไงทั้งนี้นะครับสิ่งที่เราสังเกตได้ก็คือผลลัพธ์ซึ่งเป็นนะครับผลอันที่4ก็คือนะครับดูไอ้ตัวที่อาจารย์แรงเงานะของสามเหลี่ยมปาสคาลคือหนูเอาตัว2ตัวนี้มาบวกกันแล้วได้ตัวนี้มันคืออะไรอันนี้คืออะไร2เลือก1บวก2เลือก2จะเท่ากับ3เลือก2เห็นไหมฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นักศึกษาดูนี่ความสัมพันธ์มันก็คือตัวนี้จริงๆอ่ะความสัมพันธ์อันที่4ก็คือความสัมพันธ์ของสามเหลี่ยมปาสคาลนั่นเองนะครับในกรณีนี้ n เป็น2 k ก็เป็น2ฉะนั้นในกรณีนี้เราแทนค่าเข้าไป2 n เป็น2
k เป็น2ตัวแรก k เป็น2 2ลบ1ก็เหลือ1บวกด้วย2เลือก2นะครับเท่ากับ n บวก1 n บวก1ก็คือ n คืออะไร2 2บวก1เป็นอะไร3ก็3เลือก2ฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ไงครับที่มันบอก2เลือก1บวก2เลือก2จะต้องเท่ากับ2เลือก1บวก2เลือก2จะต้องเท่ากับ3เลือก2นี่ไงตามสูตรเป๊ะตามความสัมพันธ์เป๊ะอ่ะลองดูอีกตัวอย่างนึงเอาสีแดงแล้วกันเอาตัวนี้ไอ้ตัวนี้นะครับ n เป็นอะไร n เป็น4เพราะว่าเราเริ่มต้นที่แถวที่4 n มันเป็น4อันนี้4เลือกอะไร4เลือก0 4เลือก1 4เลือก2อ่ะ4เลือก2บวกด้วย4เลือก3จะต้องเท่ากับอันนี้อะไร5เลือก0 5เลือก0 5เลือก1 5เลือก2 5เลือก3อ่ะเท่ากับ5เลือก3ในกรณีนี้ถ้าเกิดเราไปสัมพันธ์กับไอ้เนี้ย n เลือก k ลบ1บวกด้วย n เลือก k จะเท่ากับ n บวก1เลือก k อ่ะลองดูสิแสดงว่าไอ้ตัวนี้เราสัมพันธ์กันอ่ะลองดูนะ n n เป็นเท่าไหร่4 k เป็นเท่าไหร่3อ่ะ4เลือก3ลบ1ก็เหลืออะไร4เลือก2บวก4เลือก3เท่ากับ n บวก1คืออะไร4บวก1ก็เป็น5เลือก3ก็คือ5เลือก3ฉะนั้นเนี่ยนะครับก็4เลือก2บวก4บวกด้วย4เลือก3ก็เท่ากับ5เลือก3ฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้เราจะเห็นได้ว่าไอ้ตัวนี้นะครับแสดงจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคุณสมบัติข้อที่4ของไอ้ตัวสัมประสิทธิ์ไบโนเมียลนะครับ n เลือกมา k เนี่ยมันก็คือนะครับผลของสามเหลี่ยมปาสคาลนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับเราสามารถที่จะขยายนะครับการสุ่มแบบนะครับไม่ใส่คืนแล้วก็ไม่แคร์ออเดอร์เนี่ยนะครับไปเพื่อที่จะนะครับแบ่งนะครับแบ่งสิ่งของ n กลุ่มเนี่ยเป็นกรุ๊ปได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดอาจารย์ต้องการที่จะแบ่งสิ่งของนะครับแบ่งสิ่งของ n สิ่งของเนี่ยออกมาเป็น2กลุ่มถามว่าการแบ่งสิ่งของมาเป็น2กลุ่มอาจารย์แคร์ออเดอร์ไหมชัวร์อาจารย์ไม่แคร์ออเดอร์ชัวร์เพราะว่า2กลุ่มเนี่ยจะเป็นอะไรก็ได้นะครับสมมติกลุ่มแรกอาจารย์ให้ออกมาเป็นทั้งหมดนะครับมีทั้งหมด k กลุ่มที่2นะครับมีทั้งหมด n ลบ k นะครับกลุ่มแรกมี k กลุ่มที่2มี n ลบ k นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับแสดงว่าอะไรอาจารย์สามารถที่จะนะครับแบ่งกลุ่มได้โดยการใช้นะครับสัมประสิทธิ์ไบโนเมียลนี่แหละอ่ะลองดูตัวอย่างนะสมมตินะครับเรามีนักศึกษาอยู่ทั้งหมด25คนแล้วนะครับเราตัดสินใจว่านะครับเราจะให้ A ทั้งหมด8คนเราจะให้ B ทั้งหมด10คนแล้วเราก็จะให้ C ทั้งหมดนะครับ7คนจะมีจำนวนวิธีทั้งหมดกี่วิธีที่เราจะแบ่งนักศึกษาออกมาเป็น8 10 7อันดับแรกก่อน
ถ้าเกิดเราแบ่งออกมาพิจารณาแบ่งมาเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่ได้ A กับกลุ่มที่ไม่ได้ A อาจารย์ก็ต้องแบ่งกลุ่มแรกเท่ากับ8คนกลุ่มที่2ก็คือ17คนถูกไหมกลุ่มแรกก็8คนกลุ่มที่2ก็คือ17คนฉะนั้นนี่อาจารย์ก็เลือกมา25เลือก8จบหรือจริงๆมันก็คือเท่ากับ25เลือก17อันนี้เราเรียนกันไปแล้วเพราะ17บวก8เนี่ยเท่ากับ25สเต็ปที่2อาจารย์ก็แบ่งนะครับอาจารย์ก็เลือก10คนมาจาก17คนเพื่อจะได้ B ที่เหลือมันได้ C ก็เท่ากับเท่าไหร่17เลือก10หรือจะเท่ากับ17เลือก7แบบที่บอกสังเกต10บวก7ได้17พูดง่ายๆคือเราจะเลือก B หรือเราเลือก C ก็ได้เพราะถ้าเกิดเราเลือก C ที่เหลือมก็ได้ B ฉะนั้นเนี่ยนะครับ2เหตุการณ์นี้นะครับในการเลือกเหตุการณ์ที่แรงเงาด้วยสีแดงกับเหตุการณ์ที่แรงเงาด้วยสีฟ้ามันเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกันนั่นก็คืออันดับแรกก่อนเลือกให้ได้ A ก่อนจากนั้นอันที่2ก็คือเลือกให้ได้ B ฉะนั้นเนี่ยนะครับจากหลักการคูณที่เราเรียนไปนะครับ2เหตุการณ์เป็น combine experiment หรือเป็นนะครับการทดลองที่ต่อเนื่องกันดังนั้นเนี่ยนะครับผลลัพธ์ก็คือเอามาคูณกันเราก็จะได้25เลือก8คูณกับ17เลือก10เสร็จแล้วเนี่ย25เลือก8เรากระจายออกมา25เลือก8เรากระจายออกมาเราก็ได้25แฟกหารด้วย8แฟก17แฟกก็คือ25แฟก k แฟกก็คือ8แล้วหลังจากนั้นก็เอา25ลบ8ก็เหลือ17 25แฟก8แฟก17แฟกตัว17เลือก10กระจายออกมานะครับกระจายออกมาก็จะได้เป็น17แฟก10แฟก7แฟกก็คือ17แฟกหารด้วย10แฟกแล้วหลังจากนั้นก็นะครับ17ลบ10ก็เหลือ7 7แฟกตัดกันไปเหลือ25แฟก8แฟก10แฟก7แฟกสังเกตผลลัพธ์จำนวนวิธีที่เราจะแบ่งเป็นกลุ่มๆจำนวนวิธีที่เราจะแบ่งเป็นกลุ่มๆนะครับโดยที่เราไม่แคร์ออเดอร์นั้นก็จะมีค่าเท่ากับ25แฟกหารด้วยเรามีทั้งหมดกี่กลุ่ม3กลุ่มแต่ละกลุ่มมีกี่ตัวมีกี่คนกรณี A มี8คน8แฟกกรณี B มี10คน10แฟกกรณี C มีกี่คน7แฟกจบเลย25คือจำนวนนักเรียนทั้งหมดอันนี้เราสรุปเป็นนะครับสูตรอย่างง่ายว่านะครับในกรณีที่เราต้องการที่จะพาร์ติชันหรือแบ่งนะครับ N object ออกมาเป็น M กลุ่มนะครับโดยที่นะครับแต่ละกลุ่มนั้นนะครับมีสมาชิก K 1ตัว K 2ตัวไปเรื่อยๆถึง KM ตัวบวกกันเท่ากับ N เนี่ยจำนวนวิธีนะครับจำนวนวิธีนะครับที่เราจะสามารถแบ่งได้ก็จะมีค่าเท่ากับนะครับ N fact นะครับหารด้วย K 1 fact K 2 fact ไปเรื่อยๆถึง KM factอ้าวก็ดูตัวอย่างสิฮะตอนแรกจากตัวอย่างเรามี25คนใช่ไหมเราแบ่งออกมาเป็นกี่กลุ่ม3กลุ่มแต่ละกลุ่มมีเท่าไหร่บ้าง A 8คน B 10คน K 1คือ8 K 2คือ17 10 K 3คืออะไร73ตัวนี้บวกกันได้เท่ากับ25
ฉะนั้นเนี่ยจำนวนวิธีทั้งหมดก็คืออะไร25แฟกหารด้วย8แฟก10แฟก7แฟกเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราพิจารณาเป็นนะครับเราพิจารณาเป็นรูปนะครับรูปฟอร์มที่เป็น general ก็คือสมมติถ้าเกิดเราแบ่งออกมาทั้งหมดนะครับ m group โดยที่กลุ่มที่1มีจำนวนเป็น k1 กลุ่มที่2มีจำนวนเป็น k2กลุ่มที่ m มีจำนวนเป็น km แน่นอน k1 บวก k2 บวก k3 บวกไปเรื่อยๆจนถึง km เนี่ยมันต้องเท่าเท่ากับ n ดังนั้นเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับจำนวนวิธีทั้งหมดก็คืออะไรนี่ยังไง n แฟกหารด้วย k 1แฟก k 2แฟกไปเรื่อยๆถึง k m แฟกนะครับแล้วในกรณี n เลือก k อันนี้กรณีแบบเฉพาะเลยนั่นก็คือเราแบ่งออกมาเป็น2กลุ่มถูกไหมกลุ่มหนึ่งมี k ถ้าเกิดแบ่งออกมาเป็น2กลุ่มแล้วก็คือได้ n c k นั่นเองกลุ่มหนึ่งมี k อีกกลุ่มหนึ่งต้องมี n ลบ k สมมติคุณเป็น10กลุ่มหนึ่งมี2อีกกลุ่มหนึ่งก็ต้องมี8ถูกปะฉะนั้นเนี่ยนะครับจำนวนวิธีทั้งหมดก็คือ10แฟกหารด้วย2แฟก8แฟกเอ้าไอ้ตัวนี้คืออะไร n c k นั่นเองนะครับก็คือ n แฟกหารด้วย k แฟก n ลบ k แฟกเห็นไหมฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะสรุปเป็นสูตรได้เอาไปใช้ได้เลยหรือถ้าเกิดใครไม่ชอบสูตรก็สามารถที่จะเริ่มต้นทำการแบ่งแบบที่จากตัวอย่างก็ได้เริ่มจากยกตัวอย่างเช่นในกรณีนี้ก็25เลือกมา8จากนั้นนะครับ17เลือกมา10นะครับแล้วก็เอามาคูณกันผลก็ได้เหมือนกันหรือถ้าเกิดใครอยากจะเร็วๆก็25แฟกหาร8แฟก10แฟก7แฟกก็ได้นะครับอันสุดท้ายกรณีสุดท้ายนะครับที่เราจะพูดกันเกี่ยวกับการนับเนี่ยนะครับก็คือการสุ่มแบบใส่คืนไม่แคร์ออเดอร์การสุ่มแบบใส่คืนไม่แคร์ออเดอร์ตัวนี้นะครับก็ความหมายคือว่านะครับเมื่อนักศึกษาสุ่มออกมาแล้วสุ่มลูกบอลออกมาแล้วนักศึกษาต้องใส่ลูกบอลคืนไปด้วยนะแล้วนักศึกษาไม่แคร์ออเดอร์นะความหมายคือถ้าเกิดสมมตินักศึกษาสุ่มออกมาแล้ว1 2 1เงี้ยกับ2 1 1เงี้ยถือว่าเหมือนกันเพราะเราไม่แคร์ออเดอร์นี่เรามาดูเรามาดูกันโดยปกติแล้วการสุ่มแบบใส่คืนมันเป็นไปได้นะครับว่าจำนวนครั้งของการสุ่มจะมากกว่าลูกบอลทัวร์สิเพราะลูกบอลมันเท่าเดิมเสมอเนี่ยเพราะสุ่มเสร็จปุ๊บเราก็ต้องใส่คืนถูกไหมครับลูกบอลเนี่ยมันเท่าเดิมเสมอฉะนั้นมันเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดสมมติสุ่มแบบไม่ใส่คืนนะสมมติคุณมีลูกบอลอยู่5ลูกสุ่มแบบไม้ใส่คืนเนี่ยนะครับคุณสุ่มได้มากที่สุด5ครั้งเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยนะครับเวลาคุณสุ่มออกไปเนี่ยลูกบอลมันหมดที่ครั้งที่5เพราะคุณไม่ใส่คืนแต่ในกรณีของนะครับแต่ในกรณีของสุ่มแบบใส่คืนเนี่ยลูกบอลมันเท่าเดิมเสมอแต่นั้นเนี่ยมันเป็นไปได้ว่าจำนวนครั้งของการสุ่มจะมากกว่าจำนวนลูกบอลวิธีการพิจารณาอย่างนี้นะครับวิธีการพิจารณาอย่างนี้นะครับเราจะใช้สิ่งที่เราเรียกว่าเทคนิคที่เรียกว่าสตาร์แอนด์บาร์ไอ้พวกเด็กมัธยมเนี่ยมันเรียนแล้วในปัจจุบันแต่ถ้าเกิดใครยังไม่ได้เรียนไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจารย์จะสอนสตาร์แอนด์บาร์ความหมายคือนะครับในกรณีที่ลูกบอลมีทั้งหมด5ลูกเราจะ
มีไอตัวที่เราเรียกว่า partition เนี่ยทั้งหมด4ตัวเพราะว่าทำไมถึงมันมี4ตัวเพราะว่าเราจะแบ่งนะครับ area เนี่ยออกมาเป็น5 area area ตัวที่1นะครับจะเอาไว้นับนะครับ area ตัวที่1เนี่ยนะครับจะเอาไว้นับว่าเราได้ลูกบอลลูกที่1เนี่ยกี่ครั้ง area ตัวที่2เราจะเอาไว้นับว่านะครับเราได้ลูกบอลนะครับลูกที่2เนี่ยกี่ครั้ง area ในนะครับช่องที่3เราจะไว้นับว่าเราได้ลูกบอลลูกที่3เนี่ยจากการสุ่มเนี่ยกี่ครั้งเช่นเดียวกัน4 5ตัวอย่างสมมติถ้าเกิดสมมติอาจารย์สุ่มมาทั้งหมด7ครั้งอ้าวสุ่มมาครั้งแรกได้ลูกที่1อาจารย์ก็ติ๊กสุ่มมาครั้งที่2ได้ลูกที่1อาจารย์ก็ติ๊กสุ่มมาครั้งที่3ได้ลูกที่1อาจารย์ก็ติ๊กต่อมาสุ่มได้ลูกที่2อ่ะติ๊กได้ลูกที่4ติ๊กติ๊กแสดงว่าไอ้ตัวติ๊กเนี่ยมีทั้งหมดมันจะต้องเท่ากับจำนวนเท่ามันต้องเท่ากับจำนวนอะไรต้องเท่ากับจำนวนการสุ่มถูกไหม1 2 3 4 5 6 7ถ้าเกิดสมมติมันเป็นแบบนี้แสดงว่าสุ่ม7ครั้งฟุกได้ลูกที่5หมดเลยถ้าเกิดแบบนี้นะครับแบบนี้แสดงว่าสุ่ม7ครั้งได้ลูกที่1 2ครั้งได้ลูกที่2 1ครั้งได้ลูกที่3 1ครั้งได้ลูกที่4 1ครั้งได้ลูกที่5 2ครั้งถามว่าเราแคร์ออเดอร์มั้ยเราไม่ได้ไปแคร์ออเดอร์นะเพราะว่าไอ้เครื่องหมายติ๊กของเราเนี่ยมันจะสลับกันยังไงเราไม่แคร์ที่เขาเรียกมันว่าสตาร์แอนด์บาร์ก็เพราะว่าอย่างเงี้ยไอ้ตรงเนี้ยบางครั้งเนี่ยเขาแทนเครื่องหมายติ๊กด้วยสตาร์ส่วนไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นบาร์ถามว่าไอ้ตัวบาร์ตัวเนี้ยตัวบาร์ตัวเนี้ยนะครับมันจะน้อยกว่าจำนวนลูกบอลอยู่ทั้งหมด1อันเพราะว่านะครับตัวบาร์เนี่ยสมมตินะครับลูกบอลเรามี5ลูกเนี่ยเราใช้บาร์แค่4บาร์เนี่ยเราก็สามารถที่จะแบ่งออกมาเป็น4เป็น5 area ละนะครับเอาไว้สำหรับติ๊กใส่ติ๊กเราถูกไหมครับถ้าเกิดสมมติเรามีลูกบอล6ลูกเราก็ต้องการบาร์แค่5บาร์เรามีลูกบอล10ลูกเราก็ต้องการแค่9บาร์คราวนี้เนี่ยเราจะหาวิธีทั้งหมดที่เป็นไปได้ทำยังไงสุ่มแบบใส่คืนไม่แคร์ออเดอร์คือตัวนี้นี่แหละเรามองเป็นสไตล์แอนด์บาร์นี่แหละเราก็นับหรือรวมกันเลยครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ความหมายก็คือเราเอาบาร์เราเอาไอ้ติ๊กเนี่ยติ๊กเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่อัน7อันบาร์มีทั้งหมดกี่อัน4อันบวกกัน7 8 9 10 11มี11 11อันเรารวมเรามองมันเป็นก้อนเดียวกันทั้งหมดเลย11อันจากนั้นเราเลือกที่ให้บาร์มันอยู่มันมีทั้งหมดกี่ที่อ่ะ11ที่นี่ถูกไหมจะไม่11ที่ได้ไงนักศึกษาดูนี่นะยังไงก็มันมีบาร์ทั้งหมดเท่าไหร่ครับมันมีบาร์ทั้งหมด7อันมันมีบาร์ทั้งหมด7อันมันมีมันโทษทีมันมีบาร์ทั้งหมด4อันมันมีติ๊กทั้งหมด7อันเรามองรวมกันเป็นทั้งหมดเลยรวมทั้งก้อนเลยนะครับเป็นทั้งหมด11อันแสดงว่านะครับจำนวนวิธีทั้งหมดก็คือเราจะเลือกว่ามันมีทั้งหมด11ที่เราจะเลือกว่าบาร์มันจะอยู่ไหนบ้างฉะนั้นเนี่ยวิธีทั้งหมดที่เป็นไปได้คือ11เลือกมา4 11เลือกมา4คือใน11ที่นั้นนะครับ
ขอ4ที่ให้บาร์อยู่ด้วยซึ่งมันก็คือจำนวนมันก็คือวิธีการพาร์ติชันทั้งหมดที่เป็นไปได้นะครับที่เป็นไปได้นะครับยกตัวอย่างนะครับสมมติคุณมีพิซซ่าทั้งหมด15พิซซ่า15หน้าคุณจะเลือกพิซซ่ามาทั้งหมด4หน้าคุณจะเลือกพิซซ่ามาทั้งหมด4หน้าแต่คราวนี้เนี่ยไอ้4หน้าเนี่ยไม่มีข้อจำกัดแล้วว่านะครับแต่ละหน้าของพิซซ่านั้นจะต้องแตกต่างกันอาจจะซ้ำกันก็ได้อย่างนี้เปรียบเสมือนกับอะไรรู้ไหมเรามีลูกบอลทั้งหมด15ลูกโดยที่แต่ละลูกนั้นแทนหน้าพิซซ่านะครับ15ลูกหรือในยะหนึ่งเรามีพาร์ติชันทั้งหมด14พาร์ติชันจากนั้นจะเลือกอะไรล่ะอาจจะเลือกหน้าฮาวายเอียนจะเลือกหน้าแฮมชีสจะเลือกหน้าอะไรก็ว่ากันไปอ่ะชอบฮาวายเอียนใช่ไหมคนอิตาเลียนเนี่ยตอนที่เกิดโควิดเนี่ยหน้าฮาวายเอียนเนี่ยคนแย่งซื้อหน้าอื่นไปหมดฮาวายเอียนเนี่ยคนไทยชอบแต่คนอิตาลีบอกว่าเทสแย่นะคนแย่งซื้อหน้าอื่นหมดฮาวายเอียนนี่เหลือเต็มในกรณีนี้คุณจะเห็นได้ว่า2 1 1อ่ะในกรณีความหมายคืออะไรหน้าฮาวายเอียน2หน้าอื่นๆอีก1ตามจันทันใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยนะครับมีพาร์ติชันทั้งหมดกี่พาร์ติชัน15ลบ1ก็เหลือ14มีติ๊กทั้งหมดกี่อัน4อัน14บวก4เป็น18เลือกให้ติ๊กมันอยู่18เลือก4จำนวนหน้าทั้งหมดนะครับจำนวนวิธีที่เลือกทั้งหมดโดยที่อนุญาตนะครับอนุญาตให้นะครับหน้ามันซ้ำกันได้ก็คือ 3,060 3,060 หรือจริงๆแล้วคุณอาจจะ18เลือกมาสำหรับแทนที่ว่ามันจะให้ติ๊กอยู่ให้พาร์ติชันอยู่ก็ได้นะ18เลือกมา14ก็ได้เหมือนกันนะครับมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งสมมติอาจารย์ต้องการหาว่านะครับอาจารย์มีเลขทั้งหมด3ตัวเป็นจำนวนเต็ม A บวก B บวก C เท่ากับ20จะมี A B C ทั้งหมดกี่ตัวที่บวกกันได้20อาจารย์ก็บอกเลยอันนี้คือ A อันนี้คือ B อันนี้คือ C ติ๊กของอาจารย์มีทั้งหมดกี่ติ๊ก20ติ๊กเพราะว่าไอ้ติ๊กเนี่ยบวกกันมันต้องได้20แล้วถ้าเกิดติ๊กไหนมันกระจายไปที่ A ถ้าเกิด3ติ๊กแสดงว่า A มันเป็น3ถ้าเกิดไม่มีติ๊กเลยแสดงว่ามันเป็น0ตามจำทันใช่ไหมครับความหมายก็คือไอ้ติ๊กเนี่ยบอกว่าจำนวนตัวเลขที่เราจะให้ A B C เนี่ยบวกกันเนี่ยมันต้องเป็น20คำถามคือนะครับ A บวก B บวก C ได้กับ20เนี่ยจะมีนะครับ A B C ทั้งหมดกี่ชุดนะครับที่เป็นจำนวนอินทิเจอร์นะที่เป็นจำนวนเต็มนะแล้วบวกกันได้เท่ากับ20ในกรณีนี้พาร์ติชันคืออะไรพาร์ติชันคือ2ติ๊กคืออะไรติ๊กคือ20
บวกกันเท่ากับ22เลือกให้ partition อยู่22เลือก2อันนี้คือจำนวนวิธีทั้งหมดที่คุณจะหา A B C ที่เป็นจำนวนเต็มมาบวกกันแล้วได้20หรือจริงๆแล้วมันก็คือ22เลือกมา20ก็คือเลือกสำหรับให้ติ๊กอยู่ฉะนั้นเนี่ยนะครับในการแก้ปัญหาแบบ sampling with replacement นะครับ without ordering เนี่ยนะครับหลักๆเลยนะครับเราจะใช้เทคนิค star and bar แบบที่จันโชว์ให้เห็นจากตัวอย่าง2ตัวอย่างที่จันโชว์ให้เห็นนะครับก็คือตัวอย่างของพิซซ่ากับตัวอย่างของนะครับเอาเลขมาบวกกันนะครับให้ได้จำนวนเต็มเนี่ยไอ้ตัวนี้จะแสดงให้เห็นว่าเราสามารถที่จะใช้เทคนิคของนะครับการแบ่งแบบนี้นะครับไปในการหานะครับจำนวนวิธีนะครับจำนวนวิธีที่เป็นไปได้นะครับคราวนี้ต่อนะครับคราวนี้จบเรื่องคอมบิแล้วพอเพียงแล้วที่เราจะเอานำมาใช้นะครับในนะครับเชิงวิศวกรรมนะครับต่อไปเราจะไปดูเชิงลึกของนะครับโมเดลความน่าจะเป็นซึ่งเราจะพิจารณาในคอร์สนี้นะครับก็คือนะครับแอ็กเซียมของความน่าจะเป็นนะครับก่อนที่เราจะไปดูแอ็กเซียมของความน่าจะเป็นนั้นนะครับเรามานิยามกันก่อนนะครับอันดับแรกเลยเราจะนิยามคำว่า partition ก่อนนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดเราพิจารณาเซตที่มันเป็น sample space นะครับนะครับแล้วสมมุติว่าเรา partition ตัว sample space เนี่ยให้มันเป็นทิ้งสิ่งที่เราเรียกว่านะครับ mutually exclusive mutually exclusive คืออย่างนี้ครับลองดูตัวอย่างเลยสมมุตินะครับอาจารย์มี sample space แบบนี้แล้วอาจารย์แบ่งเป็น partition ต่างๆ partition ก็คือความหมายก็คือว่าคุณแบ่งเป็นส่วนส่วนแบ่ง sample space เป็นส่วนส่วนคุณจะเห็นได้ว่าการแบ่ง sample space เป็นส่วนส่วนนั้นนะครับในแต่ละส่วนของ sample space นั้นนะครับมันจะไม่ intersect กันมันจะไม่มีส่วนร่วมกันทุกตัวเนี่ยไม่มีส่วนร่วมกันเลยถ้าคุณเอา a 1 intersect กับ a 2คุณจะได้เซตว่างคุณเอา a 2 intersect กับ a 3คุณก็จะได้เซตว่างคุณเอา A3 intersect กับ A6 คุณก็จะได้เซตว่างเอา A5 intersect กับ A6 คุณก็ได้เซตว่างอย่างนี้เราเรียกมันว่า mutually exclusive อย่างนี้เราเรียกมันว่า mutually exclusive นะครับในทางทฤษฎีนะครับในทางทฤษฎีนะครับเราจะนะครับแบ่งมันออกมาเป็น infinity set ก็คือความหมายก็คือว่าถ้าเกิดคุณมี sample space นะคุณแบ่งออกมาเป็นทั้งหมดinfinity ส่วนแต่ในทางอันนี้คือในทาง abstract ของคณิตศาสตร์นะแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยมันทำไม่ได้อยู่แล้วนะครับแน่นอนนะครับถ้าเกิดคุณเอาเซตทั้งหมดที่คุณแบ่งมายูเนียนกันยกตัวอย่างเช่นนะครับเอา A1 มายูเนียนกับ A2 มายูเนียนกับ A3 มายูเนียนกับ A4 ยูเนียนกับ A5 A6 A7 A8 A9คุณยูเนียนกันผลสุดท้ายสิ่งที่คุณได้คุณจะได้ sample space ในกรณีซึ่งนะครับในกรณีซึ่งถ้าเกิดเซตของคุณเป็น infinity เครื่องหมายนี้นะนักศึกษาเครื่องหมายลักษณะนี้คือเครื่องหมายเอาเซตมายูเนียนกัน i เท่ากัน1จนถึง infinity ความหมายคือเอาเซตตั้งแต่ตัวที่1ไปจนถึงตัวที่ infinity ถ้าเกิดจากตัวอย่างของเรานั้นนะครับเราไม่ได้มีเป็น infinity set เรามีทั้งหมดนะครับแค่9เซตเราก็i ตั้งแต่1จนถึง9 i ตั้งแต่1ถึง9 ai แสดงว่าในกรณีนี้นะครับเราทำการยูเนียนนะครับset ai โดยที่ i ตั้งแต่1จนถึง9นะครับเราก็จะได้ตัว sample space เราจะได้ตัว sample space แต่ถ้าเกิดสมมตินะครับเราแบ่งออกมาเป็น infinity จริงคราวนี้เราก็ต้องยูเนียนนะครับทั้ง infinity set
เพื่อให้ได้ตัว sample space ออกมาสังเกตว่านะครับเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ AI กับ AJ นะครับมันไม่ใช่ตัวเดียวกันตัวนี้ก็คือ I ไม่เท่ากับ J พูดง่ายๆคือ A1 กับ A2 นะครับ A1 กับ A4 นะครับ A2 กับ A3 เนี่ยลักษณะเนี้ยมันไม่ใช่ตัวเดียวกันมันจะ intersect กันเป็นเซตว่างพูดง่ายๆคือมันไม่มีตัวเหลื่อมกันแบบนี้นะครับมันไม่มีตัวเหลื่อมกันแบบนี้เราเรียกมันว่าการ partition ลักษณะนี้ว่าเป็น mutually exclusive เราถึงจะเรียกมันว่า partition partition ก็คือ partition ออกมาแล้วไม่มีจุดร่วมหรือไม่มีส่วนร่วมกันนะครับโดยปกติแล้วนะครับโดยปกติแล้วนะครับศัพท์ที่เขาใช้เรียกตัว sample space นะครับในความที่จะเป็นนั้นถ้าเกิดเราไปพิจารณาในเซตนะครับในทฤษฎีเซตเนี่ยเราจะเรียกมันว่า universe สมาชิกนั้นนะครับเวลาเราเรียน set theory นั้นเราเรียกสมาชิกของเซตอาทิเช่น sample เนี่ยมีเป็น1 2 3อย่างเงี้ย1 2และ3เนี่ยเป็นสมาชิกของเซตแต่ถ้าเกิดในเชิงของนะครับความน่าจะเป็นเราจะเรียกมันว่า outcome ผลลัพธ์นะครับเซตใดๆที่เป็น subset ของ sample space นะครับในเซตในทฤษฎีเซตเราเรียกมันว่า subset แต่ถ้าเกิดในความน่าจะเป็นเราเรียกมันว่าเหตุการณ์แบบที่ผมย้ำเสมอนะครับว่านะครับแบบที่ผมย้ำเสมอว่านะครับผลลัพธ์เป็นสมาชิกของ sample space เหตุการณ์เป็น subset ของเป็น subset ของ sample space เหตุการณ์เป็น subset ของ sample space ใช่ไหมเหตุการณ์เป็นสมาชิกของ sigma algebra หรือ f เหตุการณ์เป็น subset ของ sample space เหตุการณ์เป็นสมาชิกของซิกมาจิบ้าหรือ F นะครับ outcome หรือผลลัพธ์เป็นสมาชิกของ sample space ดังนั้นเนี่ย sample space นะครับจะประกอบไปด้วยผลลัพธ์ sample space จะประกอบไปด้วยผลลัพธ์นะครับของการทดลองสุ่มซิกมาอัลจิบ้าของอีเวนต์หรือ F ตัวนี้นะครับจะเป็นเซตของเหตุการณ์ F ตัวนี้จะเป็นเซตของเหตุการณ์จากนั้นเราทราบอยู่แล้วนะครับว่าความที่จะเป็นแบบแอ็กซิออมนั้นนอกจาก sample space แล้วก็เซตของเหตุการณ์นั้นเราจำเป็นต้องมี probability measure ด้วยนะครับ property measure นั้นมันก็คือนะครับตัวเลขซึ่งนะครับเราจะ follow ตาม axiom ของความน่าจะเป็นแล้วเราจะให้กับเหตุการณ์นั้นๆ นะครับฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือ3หลักใหญ่ๆนะครับดูต่อนะครับเราจะมาดูคุณสมบัติของ sigma algebra หรือ fนะครับอันที่หนึ่งคุณสมบัติแรกตัวเซตของเหตุการณ์จะไม่เป็นเซตว่างคุณสมบัติอันที่หนึ่งก็คือ F นะครับมันจะไม่เป็นเซตว่างนักศึกษาครับถ้าเกิด F เท่ากับอย่างนี้เนี่ยF มีสมาชิกนะสมาชิกของมันคือเซตว่างนะครับแต่ F มันจะไม่เป็นอย่างนี้นะ F มันจะไม่เป็นแบบนี้อย่างนี้ไม่มีสมาชิกอยู่เลย F จะไม่มีเซตว่างนอกจากนี้นะครับเซตของเหตุการณ์จะมีคุณสมบัติปิดภายใต้การคอมพลีเมนต์ความหมายคืออะไรความหมายคือถ้าเกิดเหตุการณ์ใดๆอยู่ใน F
เหตุคอมพลีเมนต์ของเหตุการณ์นั้นจะต้องอยู่ใน F ด้วยความหมายคือยกตัวอย่างเช่นนะครับเหตุการณ์ A คือ1 2แต่ sample space ของมันคือ1 2 3แสดงว่า A complement คืออะไรคือ3เพราะว่า A คืออยู่นี่ใช่ไหม A complement คือไม่ที่ไม่ใช่ A ในกรณีนี้นะครับตัวสมมุติ sample space คือ1 2 3 A คือ1 2แสดงว่า A complement ก็คือ3นะครับคุณสมบัติที่นะครับคุณสมบัติของเซตของเหตุการณ์นั้นบอกว่านะครับถ้า1 2เนี่ยนะครับ A เนี่ยนะครับอยู่ในเซตของเหตุการณ์แสดงว่า A complement อยู่ในเซตของเหตุการณ์ด้วยความหมายคือถ้าเกิด1 2จากตัวอย่างนะครับถ้าเกิด1 2เนี่ยมันอยู่ในเซตของเหตุการณ์คืออยู่ใน F ถูกนิยามอยู่ใน F 3เนี่ยมันจะต้องอยู่ใน F ด้วยอย่างนี้นะครับเราบอกว่ามันมีคุณสมบัติปิดเราเรียกว่าคุณสมบัติปิดคุณสมบัติปิดภายใต้การคอมพลีเมนต์ต่อไปนะครับป๊อปปาร์ตี้ข้อที่3ซิกมาอัลจีบ้าหรือ F นั้นมีคุณสมบัติปิดภายใต้การยูเนียนความหมายคือถ้าเกิด A 1เป็นสมาชิกของ F A 2เป็นสมาชิกของ F A 1ยูเนียน A 2จะต้องเป็นสมาชิกของ F ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิด A I เป็นสมาชิกของ F I เป็น1 2 3ไปเป็นอินฟินิตี้แสดงว่ายูเนียนของมันจะต้องเป็นสมาชิกของ F ด้วยแต่จริงๆแล้วยูเนียนใดยูเนียนหนึ่งของมันจะต้องเป็นสมาชิกของ F อาทิเช่น A 2ยูเนียน A 3ถ้าเกิด A 2กับ A 3อยู่ใน F A 2ยูเนียน A 3จะต้องอยู่ใน F ด้วยF ตัวนี้แทนเซตของเหตุการณ์เมื่อใดก็แล้วแต่นะครับนะครับถ้าเกิดสมมุตินะครับซิกมาอัลจีบ้าของเรานั้นนะครับตัว sample space ของเราเนี่ยเป็นจำนวนจริงอาทิเช่นตัว sample space บอกว่าเป็นค่าอยู่ระหว่างนะครับลบ100ถึง100นะครับแล้วนะครับแล้วไอตัวเหตุการณ์ของเรานั้นมันคือสับเซตก็คือเป็นส่วนของจำนวนจริงนะครับอันนี้เราจะมันมีชื่อเรียกเฉพาะของเซตนี้ว่าบอเรลเซตอันนี้ไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดใครไม่เข้าใจไอตัวนี้เป็นชื่อเฉพาะในกรณีที่เซตที่เรากำลังพิจารณาอยู่นั้นนะครับตัว sample space เนี่ยนะครับมันเป็นจำนวนจริงมันเป็นช่วงของจำนวนจริงแล้ว F เนี่ยนะครับตัวซิกมาจิบ้าหรือเซตของเหตุการณ์นั้นแน่นอนถ้าเกิดมันเป็นจำนวนจริงใช่ไหมมันเป็นเส้นจำนวนจริงตัวสับเซตของมันก็คือเป็นแต่ละช่วงถูกไหมฮะเป็นแต่ละช่วงถ้าเกิดเป็นช่วงนี้ถึงช่วงนี้นะครับตั้งแต่ลบ5ถึง3อย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นช่วงนะครับช่วงตัวนี้แน่นอนต้องเป็นสับเซตของจำนวนจริงด้วยนะครับถ้าเกิด F ตัวนี้นะครับมันเป็นนะครับเซตของช่วงโดยที่เป็นช่วงจำนวนจริงแล้ว sample space มันก็คือนะครับจำนวนจริงนะครับมันมีชื่อพิเศษชื่อพิเศษเราเรียกมันว่า Borel Field ไม่เป็นไรครับไอ้ตัวนี้นะครับแค่รู้ไว้นะครับ Borel Field นะครับนอกจากนี้นะครับแบบที่อาจารย์บอกไปว่านะครับคุณสมบัติของ Sigma Jiba หรือเซตของเหตุการณ์นั้นนะครับมันมีคุณสมบัติที่นะครับยูเนียนกันแล้วนะครับยูเนียนกันแล้วนะครับยูเนียนกันแล้วเนี่ยนะครับยูเนียนเป็นอินฟินิตี้นะครับยูเนียนเป็นอินฟินิตี้เนี่ยนะครับก็จะได้ผลลัพธ์ที่อยู่ใน F ด้วยนะครับก็คือ A 1เป็นสมาชิกของ F A 2เป็นสมาชิกของ F A 3เป็นสมาชิกของ F ไปเรื่อยๆนะครับแสดงว่านะครับ A 1ยูเนียน A 2ไปเรื่อยๆจนถึงอินฟินิตี้จะต้องเป็นสมาชิกของ F ด้วยนะครับแน่นอนผลมันก็นะครับ
มาสอดคล้องกับไอตัว finite union ด้วยความหมายก็คือแทนที่จะ union เป็น infinity set นะครับคุณ union เฉพาะส่วนก็ได้แบบที่อาจารย์โชว์ให้คุณเห็นตะเกียก็คือถ้าเกิด a 1เป็นสมาชิกของ f a 2เป็นสมาชิกของ f แต่จริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหเรามีเป็น a 3ไปเรื่อยถึง a infinity เนี่ยในกรณีนี้นะครับ a 1 union a 2ก็ต้องนะครับเป็นสมาชิกของ f ด้วยเราเรียกไอ้ตัวนี้ว่ามันมีคุณสมบัติปิดภายใต้การยูเนียนไอ้ตัวคุณสมบัติที่3เนี่ยถ้าเกิดคุณงงนะครับคุณสมบัติที่3นี่คือกรณีซึ่งคุณยูเนียนกันเป็นอินฟินิตี้เซตแต่ในกรณีของนะครับไอ้ตัวย่อยตัวเนี้ยหมายความว่าคุณยูเนียนนะครับโดยจำนวนเซตที่คุณมายูเนียนนั้นนับได้อาจจะเป็นแค่2เซตหรืออาจจะเป็นแค่3เซตไม่จำเป็นจะต้องเป็นอินฟินิตี้เซตนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังมีนะครับเราจากคุณสมบัติการยูเนียนนั้นนะครับเรามีเดอร์โมแกนลอไอ้ตัวนี้ผิดนะครับเดอร์โมแกนลอบอกว่าจำได้ไหมครับเราบอกว่า A union B ถ้าเกิดเดอร์โมแกนลอเราใส่คอมพลีเมนต์เข้าไปคอมพลีเมนต์มันจะกระจายเข้าไปเป็น A พาร์มนะครับ union จะกลับไปมาเป็น intersection แล้วก็จะเป็น B พาร์มหรือถ้าเกิดมันเป็น A พาร์ม intersect B อย่างเงี้ยแล้วพาร์มใช้เดอร์โมแกนลอเราจะได้ว่า A พาร์มพาร์มจะเจอกันเป็น A เพราะพาร์มเจอพาร์มจะหาย intersect จะเปลี่ยนเป็น union B ก็จะเป็น B พาร์มฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอาจารย์บอกว่านะครับอาจารย์เอานะครับ intersect i ตั้งแต่1ถึง infinity ai แล้วมาพาร์มพาร์มเป็นคอมพลีเมนต์นะหรืออาจจะใส่เป็น c ก็ได้อาจารย์ก็จะได้จากยูเนียนอาจารย์จะแบ่งจากยูเนียนอาจารย์จะเปลี่ยนมาเป็นจาก intersection จะเปลี่ยนมาเป็นยูเนียนอาจารย์ก็จะได้ยูเนียน intersection เปลี่ยนมาเป็นยูเนียนก็จะกลายเป็นยูเนียน i ตั้งแต่1ถึง infinityแล้วจากนั้นพาร์มจะเอาเข้ามาก็คือ AI พาร์มเรามาดูกันถ้า AI พาร์มเป็นสมาชิกของ F แสดงว่า AI พาร์มจะต้องเป็นสมาชิกของ F ด้วยถูกไหมจากอะไรจากคุณสมบัติปิดภายใต้การคอมพลีเมนต์เมื่อใดก็แล้วแต่ A เป็นสมาชิกของ F A พาร์มจะต้องเป็นสมาชิกของ F ด้วยเราสมมุติว่าถ้าเกิด AI พาร์มเป็นสมาชิกของ F ดังนั้นเนี่ย AI พาร์มจะต้องเป็นสมาชิกของ F ด้วยข้อที่2 union ในเมื่อว่า AI พาร์มนะครับ AI พาร์มเป็นสมาชิกของ F แสดงว่ายูเนียนของ AI พาร์มจะต้องเป็นสมาชิกของ F ด้วยนั่นก็คือในเมื่อ AI พาร์มเป็นสมาชิกของ F ดังนั้นเนี่ยยูเนียน i ตั้งแต่1จนถึง infinity ของ AI พาร์มจะต้องเป็นสมาชิกของ F ด้วยไอ้ตัวนี้เราสรุปได้จากไหนเราจะสรุปได้จากคุณสมบัติปิดของการยูเนียน property ข้อที่3เมื่อใดก็แล้วแต่ที่ AI พาร์มฟังก์ชันใดๆไอ้เซตใดๆเป็นสมาชิกของ F นะครับผลการยูเนียนของเซตนั้นนะครับจะต้องเป็นสมาชิกของ F ด้วยนะครับจากนั้นเราทราบจากนะครับคุณสมบัติปิดของคอมพลีเมนต์ว่าถ้าเกิดไอตัวนี้เป็นจริงคือยูเนียน i ตั้งแต่1ถึง infinity ai พาร์มเป็นสมาชิกของ f แสดงว่านะครับยูเนียน i ตั้งแต่1ถึง infinity ai พาร์มแล้วก็พาร์มจะต้องเป็นสมาชิกของ f ด้วยมาจากไหนมาจากคุณสมบัติปิดภายใต้การคอมพลีเมนต์คุณสมบัติข้อที่2
ช้เดอร์โมแกนลอเดอร์โมแกนลอเราก็เอาคอมพลีเมนต์กระจายเข้าไปยูเนียนก็กลายเป็นอินเตอร์เซคชันพามก็พามเจอกันก็คือเหลือ AI เป็นสมาชิกของ F ความหมายคืออะไรผลที่เราได้คืออะไรผลที่เราได้เราบอกว่านะครับผลที่เราได้เราบอกว่านะครับผลที่เราได้เราบอกว่าตัวเรามีคุณสมบัติปิดนะครับเรามีคุณสมบัติปิดภายใต้การ intersection ของเซตที่เป็น partition ของ f ด้วยอันนี้คือสิ่งที่เราได้นะครับเราพูดกันมาโอเคเรามีคุณสมบัติปิดนะครับ f เนี่ยนะครับ sigma jibba เนี่ยนะครับมีคุณสมบัติปิดไปใต้ complement f มีคุณสมบัติปิดภายใต้นะครับการยูเนียนที่เป็นอินฟินิต f มีคุณสมบัติปิดภายใต้การยูเนียนของเซตที่เป็นนะครับจำนวนเซตที่มันเป็นสามารถที่จะนับได้อทิเช่นแบบที่อาจารย์บอก A1 ยูเนียน A2 จะเป็นสมาชิกของ F ถ้า A1 เป็นสมาชิกของ F A2 เป็นสมาชิกของ F ยูเนียนกันจะต้องเป็นสมาชิกของ F ด้วยอันนี้เราเรียกมันว่าคุณสมบัติปิดจากเดอร์โมแกนลอเราสามารถพิสูจน์ได้ว่านะครับ F มีคุณสมบัติปิดภายใต้การอินเตอร์เซคชันด้วยนะครับนั่นก็หมายความว่านะครับนะครับถ้า A1 เป็นสมาชิกของ F A2 เป็นสมาชิกของ F แสดงว่า A1 intersect A2 จะต้องเป็นสมาชิกของ F ด้วยนะครับอันนี้คือคุณสมบัติปิดนะครับภายใต้การ intersection ของ F นะครับอันนี้เราพิสูจน์ไปแล้วนะครับนะครับเราทราบว่า f เนี่ยนะครับเราทราบว่า f เนี่ยนะครับไม่เป็นเซตว่างนะครับนะครับอ่ะสมมุติว่า a เป็นสมาชิกของ f ถูกไหมครับ a พาร์มเป็นสมาชิกของ f แสดงว่า a ยูเนียน a พาร์มจะต้องเป็นสมาชิกของ f ด้วยถูกไหมครับเพราะ f มีคุณสมบัติปิดภายใต้การยูเนียน a ยูเนียน a พาร์มได้อะไร sample space อันนี้พิสูจน์ได้ว่านะครับใน f หรือในเหตุการณ์ในเซตของเหตุการณ์ใดๆตัว sure event หรือตัว sample space นั้นจะต้องเป็นสมาชิกของ f ด้วย a เป็นสมาชิกของ f a พาร์มเป็นสมาชิกของ f ภายใต้คุณสมบัติปิดของการ intersection a intersect a พาร์มจะต้องเป็นสมาชิกของ f ด้วย a intersect a พาร์มได้อะไรA กับ A พาร์มแน่นอนไม่มีตัวร่วมกันได้เป็นเซตว่างเป็นสมาชิกของ F ดังนั้นเนี่ยเราจึงสามารถบอกได้เลยนะครับว่า F นั้นนะครับ F นั้นจะต้องมีเซตว่างแล้วก็ sample space อยู่ด้วยนะครับเซตว่างจะf นั้นจะต้องมีเซตว่างกับ sample space อยู่ในตัวมันด้วยนะครับอันนี้เราเรียกมันว่า sigma algebra ของเหตุการณ์เหตุผลเพราะอะไรที่เราบอกว่ามันเป็น algebra ของเหตุการณ์เพราะว่าเห็นไหมเราสามารถที่จะเอาเหตุการณ์ต่างๆนั้นนะครับมาทำการ union นะครับมาทำการ operation มาทำการ union มาทำการ intersectionแล้วมันมีคุณสมบัติปิดเราถึงเรียก F ไอ้ตัวนี้ว่าซิกมาจิบ้าไงพีชคณิตไงหรือจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ไม่อยากจะให้คุณไปใช้ซิกมาจิบ้าก็ได้เพราะว่าชื่อมันเป็นคณิตศาสตร์เกินไปเราเรียก F ว่าเซตของเหตุการณ์ดีกว่าแต่จริงๆมันในภาษาคณิตศาสตร์เรียกว่าซิกมาจิบ้าของเหตุการณ์เพราะเหตุการณ์ต่างๆที่อยู่ใน Fสมาชิกของ F นั้นมันเอามาทำยูเนียนเอามาทำอินเตอร์เซคชันได้มันมาทำโอเปอเรชันได้เราก็เลยมองว่าเป็นพิชชนิดของเหตุการณ์ได้แต่ถ้าเกิดจะให้เข้าใจแบบง่ายๆพูดได้ภาษาคนเข้าใจก็คือเซตของเหตุการณ์ที่เรากำลังพิจารณาอยู่อันนี้มันจะเข้าใจง่ายกว่าสเต็ปที่3
นะครับสเต็ปที่3นะครับก็คือนะครับเราจะทำการนะครับเราจะทำการคำนวณนะครับความน่าจะเป็น probability measure นะครับเราจะคำนวณความน่าจะเป็นเราทราบอยู่แล้วนะครับว่าความน่าจะเป็นนั้นนะครับประกอบไปด้วยนะครับแอ็กเซียมอยู่ทั้งหมด3แอ็กเซียมนั่นก็คือนะครับความน่าจะเป็นจะต้องมีค่ามากกว่า0เสมอนะครับความน่าจะเป็นของ sample space หรือ sure event นะครับจะต้องมีค่าเท่ากับ1แล้วก็นะครับถ้า AI เป็นเหตุการณ์ใดๆซึ่ง AI ตัวนี้นะครับเป็น mutually exclusive หรือพูดง่ายๆคือนะครับ AI นะครับ intersect AJ แล้วเป็นเซตว่างนะครับความน่าจะเป็นที่มาจาก union จะได้เท่ากับผลบวกของความน่าจะเป็นแต่ก่อนหน้านี้เราพิจารณาแค่2เหตุการณ์ถูกไหมฮะแต่ตอนนี้นะครับเราจะพิจารณานะครับเหตุการณ์ซึ่งมันเป็นนะครับเหตุการณ์ซึ่งมันเป็น3นะครับเกินกว่าเหตุการณ์นั้นอาทิเช่นอาจารย์มี A1 union A2 union A3 แล้วถ้าเกิด A1 intersect A2 intersect A3 เท่ากับเซตว่าง A1 intersect A2 เท่ากับเซตว่าง A2 intersect A3 เท่ากับเซตว่างคือพูดง่ายๆคือทุกตัวนะครับ A1 intersect A3 เท่ากับเซตว่างคือทุกตัวเป็น mutually exclusive หมดไม่มีอะไรที่ซ้อนทับกันอยู่เลยนะครับกรณีนี้ PA PA1 union นะครับ A2 union A3 จะเท่ากับ PA1 บวก PA2 บวก PA3 มันก็เลยมาถึงไอตัวอันที่1นะครับผลก็1 PA union B ถ้า A intersect B ได้กับเซตว่างก็จะเท่ากับ PA บวก PBวิธีพิสูจน์นะครับถ้าเกิดเราเอาไอ้ตัวที่อาจารย์แรงเงาเนี่ยนะครับมาพิสูจน์คุณก็ให้ A1 เท่ากับ A A2 ก็เท่ากับ B ตัวอื่นเป็นเซตว่างหมดเลยนะครับตั้งแต่ A3 A4 เป็นเซตว่างหมดเลยฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเอา A1 มายูเนียน A2 แล้วมายูเนียนเซตว่างหมดคุณก็จะได้ A ยูเนียน B ถูกไหมถ้าเกิดสมมุติ A1 ของ A1 ของคุณคือ A A2 ของคุณคือ B ทุกตัวที่เหลือเป็นเซตว่างหมดเลยนะครับก็เท่ากับนะครับผลบวกของป๊อปแต่ละตัวเนื่องจากป๊อปของเซตว่างคือ0คุณก็เลยเหลือแค่ป๊อปของ A1 กับ A2 พอดี A1 ของคุณคือ A A2 ของคุณคือ Bนะครับนอกจากนี้นะครับนะครับเราจะผลที่เราได้อีกตัวนึงนะครับผลที่เราได้อีกตัวนึงนะครับก็คือ PA complement เท่ากับ1ลบ PA นะครับความน่าจะเป็นของ A complement จะเท่ากับเอา1มาลบด้วยความน่าจะเป็นของ A นะครับเราเริ่มต้นความน่าจะเป็นของ sample space มีค่าเท่ากับ1ถูกไหมฮะเราทราบอยู่แล้วจากแอ็กเซียมแต่เราทราบว่า sample space จะเท่ากับ A union A complement ดังนั้นเนี่ยนะครับป๊อปของ A union A complement เท่ากับ1แต่ A กับ A complement นั้นนะครับมัน intersect กันได้เท่ากับเซตว่างตัวนี้ดังนั้นเนี่ย PA union A complementจะต้องเท่ากับ PA บวก PA complement เพราะ A กับ A complement นั้น intersect กันได้เท่ากับเซตว่างแน่นอนไอ้ตัวนี้ต้องเท่ากับ1คุณย้ายข้างเสร็จปุ๊บคุณก็จะได้ว่า PA complement จะต้องเท่ากับ1ลบ PA อันนี้คือการพิสูจน์ข้อที่2ผลข้อที่2ก็คือ PA จะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ1เสมอนะครับ PA จะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ1เสมอก็ PA เรารู้อยู่แล้วว่า PA บวก PA complement จะต้องเท่ากับ1ฉะนั้นเนี่ย PA เท่ากับ1ลบ PA พาร์ม
เนื่องมาจากว่านะครับตัว sample space ป๊อปสูงสุดเกิน1ไม่ได้แสดงว่า PA ตัวเนี้ยไอ้ PA path เนี่ยมันเกิน1ไม่ได้แสดงว่าเอา1มาลบกับไอ้ตัวที่ไม่เกิน1มันจะต้องน้อยกว่าหรือกัน1เสมออันนี้คือการพิสูจน์บอกว่าป๊อปของคุณน้อยกว่าหรือเท่ากับ1ต่อไปนะครับเราบอกว่า PA intersect B complement จะต้องเท่ากับ PA ลบ PA intersect B เรามาดูกัน PA intersect B B complement B complement คืออะไร B complement คือตัวนี้ B complement คือตัวนี้คือตัวที่ไม่ใช่ B เลยที่อาจารย์แรงเงาด้วยสีแดงเนี่ย B complement A intersect B complement คืออะไรเอา A intersect กับไอตัวที่มันแรงเงาด้วยสีแดงจะได้สีฟ้าเนี่ยตัวนี้ตัวนี้จะเท่ากับป๊อป A ลบป๊อป A intersect Bป๊อป A คือตัวไหนป๊อป A คือตัวเนี้ยที่เขียนด้วยสีแดงป๊อป A intersect B คืออะไรแรงเงาด้วยสีแดงก็ได้ตรงนี้ฉะนั้นเนี่ยไอ้สีฟ้าเกิดจากไอ้วงกลมสีแดงทั้งหมดลบด้วยไอ้ที่แรงเงาด้วยสีแดงตัวนี้ทั้งหมดลบด้วยแรงเงาที่สีแดงนะครับจริงๆแล้วสามารถพิสูจน์ได้นะครับเรารู้ว่า A เท่ากับ A นะครับ intersect B complement A intersect B complement ก็คือสีฟ้า union กับ A intersect B ก็คือสีแดง A เนี่ยมันก็คือสีฟ้าบวกสีแดงถามว่า2เซตนี้ intersect กันเท่ากับเซตว่างไหมแน่นอนเพราะมันไม่ได้มีอะไรเกี่ยวเนื่องกันแสดงว่า PA ก็เท่ากับไอ้ P 2ตัวนี้บวกกัน2ตัวนี้บวกกันแสดงว่า PB PA intersect B prime ก็เท่ากับคุณก็เอา PA ไอ้ตัวนี้อันนี้ผิดอันนี้ต้องลบย้ายข้างไปคุณก็จะได้นะครับ PA intersect B prime จะเท่ากับ PA ลบด้วย PA intersect B อันนี้คือการพิสูจน์คุณอาจจะพิสูจน์โดยการวาดไอ้ตัวนี้เราเรียกว่าเวนไดแกรมซึ่งคุณเรียนมาแล้วตอนที่คุณเรียนเซตหรือคุณอาจจะใช้นะครับพีชคณิตเชิงเซตนะครับในการคำนวณก็ได้นอกจากนี้นะครับเราบอกว่า PA union B จะเท่ากับ PA บวก PB ลบ PA intersect B เอาละเรามาดูการพิสูจน์นะครับ A union B อาจารย์แบ่งออกมาเป็น3ส่วนก็คือส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ส่วนที่1คืออะไร A intersect B complement เราเรียนกันไปแล้วสีฟ้าส่วนที่2คือ A intersect B คืออะไรส่วนสีแดง A intersect B ส่วนที่3อาจารย์ให้เป็นสีเขียวเอาสีเขียวคือ B intersect A complement อ้าวชัวร์สิ B คืออะไรอ่ะ B คือไอ้สีดำเนี่ย B ทั้งหมดคือสีดำ A complement คืออะไรคือไม่ใช่ A คือไม่ใช่ A ทั้งหมดก็คือ intersect กันก็ได้สีเขียวฉะนั้นสีเขียวมันก็คือ B intersect A complementป๊อปของ1ส่วนที่1ก็คือเอา PA ทั้งหมดลบด้วย PA intersect B ก็คือเอาป๊อปหาป๊อปเฉพาะส่วนสีฟ้าซึ่งก็เท่ากับ PA ทั้งหมดลบด้วย PA intersect B ป๊อปส่วนที่2ก็คือ PA intersect B ชัวร์อยู่แล้วก็คือสีแดงมันก็คือป๊อปของ PA intersect B ป๊อปส่วนที่3ก็คือ
เอา PB เอาเฉพาะ B เนี่ยเอา B อ่ะเอาเฉพาะ B ตัวเนี้ยเอาเฉพาะ B ตัวเนี้ยลบด้วย A intersect B คำถามคือไอ้3ส่วนนี้มีอะไร intersect กันไหมคำตอบคือไม่มีฉะนั้นเนี่ย P เอา1ยูเนียนกับ2เอายูเนียนกับ3ตามหลักการของนะครับตามหลักการของความน่าจะเป็นนะครับเมื่อมันมี partition แล้วมันไม่มีอะไรที่ intersect กันได้นะครับ1ยูเนียนกับ2ยูเนียนกับ3ก็คือเอาป๊อป3ตัวนี้มาบวกกันคุณก็เอา3ตัวนี้มาบวกกันผลสุดท้ายคุณได้ตัวนี้ PA intersect B จะเท่ากับ PA บวก PB อันนี้ผิด PA union P PA union B จะต้องเท่ากับ PA บวก PB ลบ PA intersect B อันนี้คือวิธีพิสูจน์เพราะ1 2 3เนี่ยมัน mutually exclusive มันไม่มีอะไรซ้อนทับกันฉะนั้นเนี่ยป๊อปของแต่ละตัวป๊อปของการยูเนี่ยนของแต่ละตัวนั้นคือการเอาป๊อป3ตัวนี้มาบวกกันฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะสรุปถ้าเกิดสมมติเราไม่ต้องการแค่นะครับ3ตัวนะครับเราต้องการเราไม่ต้องการแค่2ตัวเราต้องการ3ตัวนะครับเราสามารถที่จะนะครับขยายสูตรของเราได้ถ้าเกิดเรายูเนียนกันทั้งหมด n ตัวอันดับแรกเลยป๊อปของที่ยูเนียนกันทั้งหมด n ตัวอันดับแรกคือเอาป๊อปแต่ละตัวที่เป็นตัวเดี่ยวมาบวกกันก่อนจากนั้นลบด้วยป๊อปที่มันอินเตอร์เซ็กกัน2ตัวจากนั้นมาบวกด้วยป๊อปที่มันอินเตอร์เซ็กกัน3ตัวจากนั้นต้องลบด้วยป๊อปที่มันอินเตอร์เซ็กกัน4ตัวสลับเครื่องหมายนักศึกษาสังเกตการสลับเครื่องหมายบวกลบบวกทั้งนี้การพิสูจน์นั้นอาจารย์จะไม่พิสูจน์นะแต่การมันสามารถพิสูจน์โดยการใช้อินดักชันแต่เอาไปใช้ได้เลยอันดับแรกอ่ะ PA union PA union B union Cอันดับที่1ก่อนคุณเอาป๊อปแต่ละตัวคุณเอาป๊อปแต่ละตัวซึ่งมันเป็นป๊อปเดี่ยวมาบวกกันก่อนจากนั้นคุณลบด้วยป๊อปที่มันอินเตอร์เซ็กกัน2ตัวอินเตอร์เซ็กกัน2ตัวก็มีอะไรบ้าง A intersect B B intersect C แล้วก็ A intersect C อันนี้บวกใช่ไหมอันนี้ลบใช่ไหมต่อไปคุณบวกที่มันอินเตอร์เซ็กกัน3ตัวลองดู A union B union C union D อันดับแรกก่อนเอาป๊อปมาบวกกันแต่ละตัวที่มันเป็นตัวย่อยก่อน PA บวก PB บวก PC ก่อนนะครับจากนั้นนะครับลบด้วยนะครับลบด้วยป๊อปที่มันอินเตอร์เซ็กกัน2ตัวนะครับ A อินเตอร์เซ็ก B A นะครับอินเตอร์เซ็ก C ลบด้วย PA อินเตอร์เซ็ก D ลบด้วย P B อินเตอร์เซ็ก C ลบด้วย P B อินเตอร์เซ็ก D ลบด้วย P C อินเตอร์เซ็ก Dจากนั้นบวกด้วยป๊อปที่มันอินเตอร์เซ็กกัน3ตัว A อินเตอร์เซ็ก B อินเตอร์เซ็ก C บวกด้วยป๊อป A อินเตอร์เซ็ก B อินเตอร์เซ็ก D บวกด้วยป๊อปA อินเตอร์เซ็ก C อินเตอร์เซ็ก D บวกด้วยป๊อป B อินเตอร์เซ็กC intersect D แล้วก็ผลสุดท้ายครบแล้วนะจากนั้นบวกแล้วนะลบป๊อปที่มัน intersect กัน4ตัว A intersect B intersect C intersect D ฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถคำนวณหาป๊อปของการยูเนียนนะครับการยูเนียนนะครับใดๆได้จำนวนเซตยูเนียนเนี่ยใดๆได้
โดยการใช้หลักการนี้นะครับบวกลบบวกลบบวกลบเนี่ยโดยที่คุณอันดับแรกคุณต้องเริ่มต้นที่นะครับคำนวณนะครับอันนี้ต้องบวกด้วย PD ด้วยนะคุณจะต้องเริ่มต้นที่นะครับบวกด้วยป๊อปตัวย่อยก่อนแล้วหลังจากนั้นลบด้วยป๊อปของที่มันอินเตอร์เซกแล้วหลังจากนั้นบวกด้วยป๊อปของมันที่มันอินเตอร์เซกกัน3ตัวหลังจากนั้นนะครับลบด้วยป๊อปที่มันอินเตอร์เซกกัน4ตัวถ้าเกิดมันเป็น5ตัวคุณแน่นอนคุณก็ต้องไปบวกด้วยป๊อปที่มันอินเตอร์เซกกัน5ตัวสลับไปนะครับแต่โดยหลักๆแล้วนะครับสิ่งที่เราใช้กันเป็นประจำที่เราเคยเห็นเป็นประจำก็คือเราจะใช้ตัวที่มันมีแค่2ตัวเนาะก็คือ PA union B นะครับเท่ากับ PA บวก PB ลบ PA intersect B นอกจากนี้นะครับเราก็เห็นประจำเลย PA union B union C ก็เท่ากับ PA บวก PB บวก PC ลบ PA intersect B ลบ PB intersect C ลบ PA intersect C บวก PA intersect B intersect Cแต่คราวนี้เนี่ยนะครับจากหลักการที่ผมให้ไปเนี่ยคุณสามารถขยายผลได้เราไม่จำเป็นจะต้องไปอยู่แค่ยูเนียนกันแค่3ตัวเราขยายกันไปยูเนียนกัน4ตัวก็ได้เราขยายไปยูเนียนกัน5ตัวก็ได้นะครับอันนี้คือนะครับเลคเชอร์ที่3นะครับสำหรับทฤษฎีความน่าจะเป็นสำหรับวิศวกรนะครับผมหวังว่านะครับนักศึกษาคงจะได้ไอเดียนะครับเกี่ยวกับนะครับความน่าจะเป็นนะครับได้ความรู้นะครับไปนะครับในเลคเชอร์นี้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันในเลคเชอร์ที่4ครับสวัสดีครับ